ข้องความคิดตรงเปลี่ยนมันเป็นว่าซ้ำเปลี่ยนทางนำแต่มันจะไปทำลายบ้านเรือนเขาก็พันทางมันไหมถ้าใส่ประโยชน์ใดกับพันเขามาใส่ประโยชน์พันเขาหน้ามาใส่ประโยชน์พันความคิดช่างคิดเก่ามันมีอยู่ขนาดแต่ว่าถ้าเขาพันความคิดข้องจิตแต่มันก็สิเริ่มคิดใหม่จะว่าเรื่องโลกๆเรื่องเก่ากับสิตีก็มาคิดเก่าเบิดหมื่นกับสิไรความคิดเพ้อกับคิดโง่กับคิดพวกโง่ในสิ่งที่เพ้อคิดก็เอาสิ่งที่เขาเพ้อคิดเนี่ยมาคิดต่ออย่างนั้นนั่นยังมันเป็นของโลกต้องเฮ็ดจนกระฟองสามารถคิดหรือบ่คิดมันคิดเขาทำเองเลยผมชำนาญเองเลยวสีทั้งจิตมรรคจิตสิเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยตัวนี้แต่เขาไม่ว่ากันตัวนี้เขาต้องพากันเพียรเบิ่งมันถามคิดปล่อยมันมันสิจังไรก็สร้างมันก่อนถ้ามันกำลังเข้าบนถึงมันคิดจังสั่นจังสิวต้องเข้าใจกับสร้างมันโลภหรอกเข้าใจหรือบ่เข้าใจกับซ้ำนั่น ต้องเบิ่งสิพอกว่าสิเปลี่ยนทางจริงๆอ่ะมรรคจิตนี่ในอริยมรรคนี่อริยะนี่คืออย่างเราต้องมามองมรรคคือทางเดินของอริยะต้องเริ่มจากทางในการดำดิหรือความคิดความคิดนั่นคือการดำดิตรงทิฏฐินะเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนทิฏฐิจังสิออกมาใจนั่นนะครับคือตัวดำดิเลยล่ะนะครับจึงมาเป็นกายวาจานะครับเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่มโนสิใจเนี่ยมันผลักดันทางวาจาได้ก็ทางร่างกายก็เพราะว่าทิฏฐิก่อนสัมพันธ์เพิ่นว่าเปลี่ยนทิฏฐิก่อนเด้อให้ยอมรับความจริงก่อนจังไรก็สร้างต้องมาเช็คกับของว่าเบิดมือเนี่ยของยังคุกคีอยู่กับโลกว่าวัจรเนี่ยจิตใจเฮามันวัจรเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนออกไปก็จุดนั้นก็จุดนี้ก็จุดนั้นก็จุดนี้บ่ต้องสามารถเข้ามาหาของคือมันจะส่งจิตออกนอกก็คืออย่าไหลไปตามโลกมันน่ะกายเวทนาจิตธรรมให้เบิ่งกับของบานังอยู่ใสเวทนาที่เกิดขึ้นมีตัวตนไปยึดบ่เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่สัญญาน่ะระลึกหูในเวทนาบ่ต้องสั่นได้ครับก็ลองมาต้องเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกก่อนเลยถ้าเพิ่นว่าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเปลี่ยนความคิดนั่นล่ะว่าง่ายๆซะพอทุกคนมันคิดทุกข์ในความคิดแต่มันก็ถือความคิดแต่มันคิดกับความคิดมันบ่เป็นหูความคิดแต่พิจารณาละความคิดเด้บ่ได้พิจารณาสัตว์บุคคลสิ่งของในความคิดเพราะความคิดมีหน้าที่ซ้ําคือผมไปจับเอาเกี่ยวเมื่อนี่ก็คือไอ้สังขารคิดซื่อๆเด้เกี่ยวนี่คือสิ่งที่ถือคิดที่มันอยู่ในความคิดซื่อสัมภกินะแก้วน้ํานี่ครับเทน้ําห้อนใส่ก็เป็นน้ําห้อนแก้วก็ยังคือเก่าเลยเทน้ําเย็นใส่ก็เป็นน้ําเย็นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คล้ายๆแก้ว5ใบนี่นะครับน้ํามาจิตก็ซ้ําแก้ว4ใบเทียนน้ำห้อนใส่ก็เป็นน้ำห้อนแก้วยังเป็นแก้วอยู่เทียนน้ำเย็นใส่ก็เป็นน้ำเย็นแก้วยังเป็นแก้วอยู่เลยแต่ว่าสัตว์บุคคลสิ่งของที่อยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยประกอบมันตัวครับจะต้องสามารถแยกออกเลยจะแยกออกบ่ได้ก็คือบ่ได้ขั้นรองมันคือการเฮาสิเอาหยังใส่ก่อนครับเฮาจึงสิเบิ่งมันแต่ก่อนเฮาใส่จักมันหยังมีแต่ความสุขโปกโซมุ่มคิดเท่าใดก็ทุกข์กับมันคิดเท่าไรก็มิ้นเบิ่งเท่าไรก็มิ้นบ่เบิ่งก็มิ้นมันถ้าต้องเทแก้วสิเปลี่ยนแก้วบ่มีเกียรติเปลี่ยนแก้วหรอกเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในแก้วเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในความคิดสัตว์บุคคลสิ่งของที่เอาไปยึดถือมันคิดหอดลูกให้เมียแล้วทรัพย์สินเงินทองมันอยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นน่ะนั่นนะครับมันก็สิเป็นการดำดีออกเพื่อแสวงหาเพราะมันให้คุณค่าดีครับในสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลสิ่งของให้คุณค่ามันก็ถูกสำเร็จตัวมันสิมีอย่างแต่ถ้าเปลี่ยนขั้นร่องคล้องมันน่ะก็จบบ่มีอย่างเปลี่ยนคล้องมันก็มีบ่มีอย่าง นั่นคนเฮาหัดเปลี่ยนคล้องตัวนี้ก่อนเด้การปฏิบัติมันต้องมีพื้นฐานในความจริงของเฮามันเป็นบาดฐานว่าอีหยังคืออีหยังฉันเลยบ่ได้เด้บ่รอดเฮาสิไปตีปู่ตีฝ่ายสิ่งนั้นสิ่งนี้บ่ได้ล่ะเพราะว่าทุกคนมีสมองและความคิดคือกันมีสติและปัญญาคือการที่ใส่สูตรใดแค่นั้นบางคนมีเมียดไปใส่เมียดบีบเบียนผู้อื่นก็มีเมียดไปซอยผู้อื่นให้รถพ้นจากไผ่ก็มีได้อยู่ที่ผู้ใส่มีการดำดิมีความคิดมีความเย็นมีทุกสิ่งทุกอย่างคือกันเนี่ย
ใส่ทางใดใส่เบียดเบียนแสวงหาผลประโยชน์ใส่สติปัญญาเบียดเบียนแสวงหาผลประโยชน์ก็มีใส่เพื่อละก็มีความเปลี่ยนของกับของกระไรได้นี่คือปัญญาคือแสงสว่าง เรียนรู้มันดูๆถ้าอยากรู้ดีๆนะเบิดมือมันต้องสามารถเทนกับของสามารถเช็ดกับของได้ว่ามือนี่คิดอีหยังอุ้ยหน้าที่ของกับของตัวมีซ้ำนี่ได้ ไม่แต่อยากอีหยังอยากละอีหยังต้องมาเบิ่งผู้อยากมันต้องเบิ่งสิ่งที่ละได้ผู้อยากละนํามันบ่แม่นว่ายากได้ก็บ่แม่นว่าง่ายได้ครับแต่มันต้องเฉลียวรู้ในปัจจุบันขณะในปัจจุบันนี่ล่ะมันต้องเห็นมันดีๆบ่แล่นมานั่งเช็คโลกต้องสิไปเอามาพ้นนิพพานตนใดพวกมันมาจังซี่เนาะสิได้เข้าก็ต้องเริ่มปลูกเขาก่อนเรียนรู้ว่าเม็ดเขาเป็นจังไดก่อนเฮ็ดหน้าช่วงใดเฮ็ดจังไดก่อนเรียนรู้เมื่อเฮ็ดก็ต้องอาศัยสติปัญญาในการเฮ็ดน่ะต้องมาเข้าปลูกจังมือต้องมาจังไดต้องว่านจังไดนี่ครับพวกมันมันนี่คือการเฮาฮู้แล้วก็ต้องเฮ็ดสิ่งสําคัญคือเฮ็ดบ่เฮ็ดแล้วเรียนรู้ในสิ่งที่เฮ็ดอันนึงเป็นสุตตะซื่อๆคือการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์สองจิตตามัญญาปัญญาคือยังเอาอดีตมาพิจารณาประกอบรวมพระราชานอยู่ที่ตัวเฮา จิตตามัญญาปัญญาคือตัวยังเลยครับยังโดยเหตุโดยผลเขาว่าเป็นตรรกะกระถูก แต่อาศัยเหตุผลความจริงเพื่อเขาไปเห็นความจริงของมันก็ต้องมีเหตุผลในตัวเฮาเพื่อคนเฮาเหตุยังโจรก็มีเหตุผลในตัวของคนดีคนชั่วมีเหตุผลในตัวของสิเหตุผลสิไปทางใดเพราะเหตุปัจจัยผลเพราะถึงผลเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้หาเหตุอีกเพราะเหตุจะเป็นปัจจัยเป็นผลเมื่อผลเป็นปัจจัยเหตุสมมวงหน่วยเดียวน่ะนะครับเม็ดเดียวที่เขาซื้ออยู่ฮะอาจารย์หมูว่ามันมีเหตุผลในองค์ประกอบมันทั้งเลยทั้งสายที่เขาเห็นแต่เบียร์ว่าเม็ดมะม่วงพอไปปลูกลงผลมีหักมะม่วงพอต่อมาผลมีใบมะม่วงผลมียอดมะม่วงผลมีกิ่งผลมีขาดมะม่วงขึ้นมาต่อไปใหญ่ๆขึ้นมาผลมีลูกมีดอกมีใบมะม่วงต่อไปใหญ่ๆขึ้นมามันใหญ่จนขนาดว่ามีนกมันอยู่ในต้นมะม่วงมีคนข้างหัวเจ้าของไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงไปนอนในใต้ต้นมะม่วงมีมดแดงอยู่ใต้ต้นมะม่วงมีหมานอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงมีคนก่อไฟอยู่ใต้ต้นมะม่วงคนไหนครับยายคิดว่าแนบต้นมะม่วงเลยว่าแนบเม็ดมะม่วงว่าบ่เม็ดต้นเด้แนบเม็ดมะม่วงว่าเป็นแค่เม็ดมะม่วงบ่มีต้นบ่มีหมาบ่มีใบบ่มีสัตว์บุคคลสิ่งของอยู่ใต้ต้นมะม่วงการแนบถ้ำตรงมะม่วงทะลุกว่านั้นได้ครับยังแนมโดยอายตนะได้สันแทงกันบ่ขาดเด้แทงบ่ขาดเด้ครับยังแนมต้นเสาสลาถ้าทุกคนแนมว่าเสาสลาก็ใบใหม่ใบใหม่ที่กระดิกอยู่กับเสาสลาที่นิ่งอยู่นี่เสาสลานี่นิ่งคือว่ากระดิกเฮาก็สิไปบอกว่าเออเสาสลานิ่งอยู่ครับบ่เคลื่อนบ่เคลื่อนเฮาไปบอกว่าใบใหม่เคลื่อนผิดเด้ครับถ้าเสาสลาบ่เคลื่อนบ่ขับเคลื่อนด้วยกฎของธรรมชาติเสาสลาสิผุพังได้จังได๋นะครับใบใหม่ว่านิ่งก็นิ่งบ่ได้ว่าเคลื่อนก็เคลื่อนบ่ได้คือกันมันอาศัยเหตุปัจจัยซื่อถ้าว่าใบใหม่นิ่งมันก็บ่ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าว่าใบใหม่เคลื่อนมันก็ถืออยู่นะครับตัวรักตามกฎธรรมชาติแบบมันเคลื่อนอยู่ตลอดนะครับแบบได้กระสังถ้ามองตามรักกันมาต้นเสาสลานี่แต่สมัยก่อนอาจจะเป็นใบซักมากครับสมัยก่อนถ้าว่าต้นซักหน่อยต้นซักมันเป็นละครับพอมาเปลี่ยนนี่เป็นเสาสลากเอื่อนมันว่าเสาสลากถ้าไปเฮ็ดใหม่แผ่นพื้นก็เรียกว่าแผ่นพื้นเนี่ยถ้าไปเฮ็ดใหม่ขั้นก็ว่าใหม่ขั้นถ้าไปเฮ็ดโต๊ะเฟอร์นิเจอร์มันก็เปลี่ยนจากใหม่นี่ไปเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้น่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับนี่รักเปลี่ยนอย่างที่เฮาเห็นเลยทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวตลอดครับบ่มีหยังในโลกนี่สิบ่เปลี่ยนแปลงเพราะกฎธรรมชาติเป็นจังซี่การแหนมคือการพยายามแหนมให้ทะลุเด้อค้อนรอบของจิตอย่าคิดว่าแหนมเบิ่งซื่อๆแล้วทะลุมันบ่ได้เด้ครับเห็นน้ำไหลอยู่ดินอยู่ของเมื่อยหยาบบ่ได้อาบมันบ่เศร้าคันคายเด้บ่เศร้าคันคายหรอกครับเรียกฮู้แต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาฮู้ซื่อมันก็บ่สามารถได้เฮาต้องฮู้คันลองจิตเฮาอีหลีว่าคันลองเก่าๆมันเป็นจังได๋เฮาพยายามฝึกถอนอยู่เนาะเมื่อคิดเฮาก็มาพิจารณาก็ใส่ความคิดนั่นแหละครับล้างความคิดล้างสิ่งที่คิดในโลกนี้บ่มีไผบ่อาศัยความคิดดอกพระพุทธเจ้าต้องอาศัยความคิดในมรรคแปดก็ความคิดตึกตรองน่ะทิฏฐิความเห็นปัญญาเห็นชอบบ่ดำริชอบบ่เจรจาชอบบ่
ะครับเพราะดำริเจรจาปัญญาเห็นชอบแล้วดำริถูกต้องแล้วเกิดการเคลื่อนไหวทางวาจาการบอกการแสดงเกิดการเคลื่อนไหวออกทางกายพฤติกรรมในการแสดงออกได้เพื่อพืชปฏิบัติแบบได้กระสานนี่คือกลไกมันด้วยครับ อย่าแนมเชื่ออายตนะคือเก่าต้องเปลี่ยนขั้นลองใหม่ถ้าบ่เปลี่ยนใหม่จังบ่รู้ผลหาคําบ่รู้ผลตัวแต่ตะของของบ่สามารถทิ้งกับของได้มันสิไปรู้อีหยังการบ่รู้ผลก็ยังว่าต้องการยอมรับกับของก่อนนี่พื้นฐานต้องการยอมรับในกระทั่งตรวจของว่าบกพร่องตรงใดสติบกพร่องบ่ความรอบคอบบกพร่องบ่ปัญญาบกพร่องบ่ตรงแนมเบิ่งกับของให้เห็นผลนี่คือการปฏิบัติคําว่าปฏิบัติเพราะถ้าว่าบวชก็คือการปฏิบัติแต่ยังขั้นร่องเก่าก็บ่แม่นบ่แม่นบวชมันบวชแต่กายผ่าซื่อๆเพื่อแต่เบียดเบียนผืนบวชต้องบวชใจนําสร้างพระหนึ่งสร้างพระในใจของคนให้มันเป็นพระให้มันได้ตัวแต่ละบุคคลจิตแต่ละดวงให้มันเป็นพระนี่ความคิดยังบ่ท่านเป็นพระมันก็บ่เป็นพระมันสิเป็นพระได้จังได๋ใจเจรจาก็บ่ท่านเป็นพระบ่ท่านเป็นพระเลยขั้นร่องให้พระท่านเกิดเลยมันก็บ่เป็นพระได้ครับเจรจาแบบไหนเจรจาทั้งโลกหากินแบบโลกอยู่แบบโลกแสวงหาแบบโลกก็บ่เป็นพระสิสร้างพระต้องสร้างพระที่ตัวของก่อนไปสร้างกันพระพุทธรูปได้ซะล่ะก็อิฐหินปูนทรายขึ้นมาไหว้องค์เดียวก็สิเบิดบ่เบิดซะบ่แม่นว่ากราบไหว้นํากราบไหว้นําแล้วสิงดลงงดลงมันบ่แม่นพระสร้างที่ตัวของกันก่อนความคิดความเห็นก่อนก่อรูปให้พระขึ้นมาก่อนสติสัมปชัญญะเป็นพระก่อนรักความกันไตรตรองให้เป็นพระก่อนเพิ่นได้ครับพระคือพระเบิ่งของรู้ๆให้เป็นพระก่อนเห็นกับเพศกับของย่างเห็น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 สิคิดหยังเบิ่งพระของยืนอยู่นี่ทุกหยังกับหยังบ่ทันเกิดทุกหยังกับหยังที่ผ่านมาก็ของยืนอยู่นี่นั่งอยู่นี่ทุกหยังกับหยังเบิ่งกับของมันเห็นก่อนทุกหยังกับหยังเดือดร้อนหยังกับหยังคิดหยังกับหยังอีหยังคือความจริงนั่งอยู่นี่อีหยังคือความจริงก็ของนั่งอยู่นี่คือผู้เห็นว่านั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่ก็เห็นนั่งอยู่นี่มันสิคิดหยังก็สร้างมันอีหยังมันสิเป็นหยังมันต้องหารักให้กับของได้เลยกลไกธรรมครับผู้นักปฏิบัติมันต้องรอบคอบคือหยังนะครับฝึกกับความอยู่ตลอดเด้ฝึกจิตเนี่ยคําว่าฝึกจิตนี่ให้เห็นจิตนี่มันต้องเห็นเบิดนะครับในจิตนี่มีอัตตาบ่ในเวทนาที่เกิดก็ต้องประกอบพร้อมกันเวทนาที่เกิดจิตที่คิดนึกรู้สึกได้เนี่ยมันเป็นธรรมบ่มันนึกถึงอนิจจตาทุกขตาอนัตตาบ่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเวทนาบ่นะตาเห็นรูปก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอมรับทุกข์แปรเปลี่ยนบ่อารมณ์ความรู้สึกล่ะนี่มันประกอบอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่เลยเว้าออกจากไสดอกครับแต่ว่าที่ว่ามันเป็นความจริงนั่นแหละตัวเฮาเฮาเคยยึดถือแบบใดปัจจุบันยึดถือบ่อู้นักปฏิบัตินี่มันบ่แม่นว่าอิมเรเคคะได้ครับนักปฏิบัตินี่เฮาพอกันอยู่เอาแต่เวลาปฏิบัติเวลาปฏิบัติของเฮาคือเวลาในใจเฮาเลยบ่มีกาลเทศะบ่มีการเวลาครับบ่มีขอบเขตหรอกฮู้จักกับของนั่นแหละคือการปฏิบัติการปฏิบัติคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่านี่คือเวทนานะเวทนาแบบไรก็สร้างเห็นว่ามีเฮาบ่ในเวทนาเห็นความคิดบ่เห็นนะสัตว์บุคคลในความคิดเฮายังยึดมั่นสัตว์บุคคลสิ่งของในความคิดบ่เนี่ยเฮายังยึดมั่นสัตว์บุคคลสิ่งของในเวทนาบ่ยังยึดมั่นเป็นกูของกูบ่ม่วนนี่แม่นเบิดแม่นเบิดด้วยครับเป็นคนรอบคอบเด้สติสัมปชัญญะรอบคอบคือหยังครับเรื่องโลกสร้างมันบ่เกี่ยวสมัยก่อนหมู่คณะคือกันต้องศึกษาเรื่องโลกต้องฮู้หันฮู้นี่โอ้ฮู้ทันโลกบ่ฮู้ทันกิเลสของคนสอนเฮาไผผู้เก่งกว่าเฮาตัวถึงสอนเฮาได้คือบ่รู้ผลฮู้เพื่อไปสอนอื่นคือบ่สอนกับของเอาเหตุผลหม่องใดตายไปแล้วเอาไปได้ยุติเกียรติศักดิ์ชื่อเสียงคำยกย่องพอปันอยากได้ซ้ำหยังตัวกับของคือเก่าเรียนโลกให้มันฮู้เรียนไปตามโลกในวุฒิภาวะอีหยังวุฒิภาวะทั้งสติปัญญาของก็ฮู้อยู่ว่าเอาของบ่รอดโลกนําดึงจมูกอยู่เว้าหยังก็เพื่อโลกเบิดน่ะเห็นบ่ครับพวกนี้หลายได้เว้าพวกนี้ฮู้เบิดนั่นแหละที่อยู่หนุนคือกันเป็นมหาได้ประโยชน์หยังมันจงน่ะทําอีกมันเป็นหยังได้ประโยชน์หยังน่ะทําอีกนี่คือกระติกนี่ไล่ร่อนไปร่อนมาอยู่อย่าดองตัวกับของได้ซะล่ะต้องเรียนรู้เบิดนั่นแหละครับของพวกนี้ตัวของมีตัวของโอ้ยอานาถคันลองความคิดนี่สําคัญเด้จนได้คิดให้เป็นก็บ่ทุกข์ค
คิดดีก็คิดดีนะคิดชั่วก็ชั่วดีหรือชั่วสิฮู้เองไปคิดละนี่ต้องมาเบิ่งผู้คิดละคิดเพื่อหยังมีแต่คิดทําแท้ๆมุกมุ่นเพื่อให้ฮู้เพื่อหยังก็ต้องถามมาของผู้ใดมันต้องอยู่ในจุดมันน่ะครับสําคัญเฮ็ดงานต้องอยู่ในหน้างานของของอ่ะมันเรียนรู้แต่ทฤษฎีบ่ได้หรอกครับของหมดนี่ต้องอยู่ในจิตกับของอีดีเด้ยืนเดินนั่งนอนก็ต้องเห็นกับของได้ครับทุกกิริยาน่ะถ้ากำไฟก็คือหัวทุกกิริยาถ้ากำไฟกระเด็นใส่เฮาก็ต้องปัดปล่อยได้คือกันทุกกิริยามึงฮู้สุขกับของน่ะก็ของต้องปล่อยมันได้คือกันเด้อย่าไปยึดเด้อารมณ์ความรู้สึกต้องเห็นเห็นแล้วเฮาก็ฮู้ว่าเฮาบ่ยึดดีๆแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเป็นในสิ่งที่มันเป็นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นน่ะถึงสิปล่อยได้ถ้ายังเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาปล่อยก็บ่ได้ครับก็ยังพิจารณาเพื่อละมันน่ะสิเอาผลในการละเนี่ยมันลึกซึ้งละเอียดอยู่ได้ครับถ้าจิตบ่นิ่งพอน่ะมันจะคิดว่าง่ายได้ครับคิดเอามันก็ง่ายเดี๋ยวเรียนเอาก็ง่ายมหามหาก็เป็นกันเยอะๆศาสนามีคุณค่ามหาศาลพวกเข้านี่มันบ่ฮู้เรื่องคุณของพระพุทธเจ้าซื่อๆคุณเกิดบวชมาแล้วมีหน้าที่เดียวปฏิบัติคิดให้ถูกตามเพศกับของเห็นให้ถูกตามเพศกับของครับเป็นว่าทำหน้าที่ให้ถึงหน้าที่ทำหน้าที่ให้ถึงทำทำหน้าที่ให้หัวจักกับของก็หัวจักกับของหนึ่งต้องคิดให้ถึงเพียรกับของเราละคิดให้ถึงศีลถึงทำถึงวินัยหูกับหูให้ถึงเพียรกับของหูให้มันเป็นขั้นรองในศีลทำวินัยเบิ้งกับเบิ้งให้ถึงเพียรกับของให้มันถือตามขั้นรองศีลทำวินัยฟังกับฟังให้ถือเหตุถือของของกับของให้มันถือศีลถือทำถือวินัยนั่นแล้วก็น้อมม้วนนี่มาเบิ้งคุณเลยครับทุกเมื่อนี้เว้าท่านถือเหตุถือข้องกันฟังบ่ท่านถือเหตุถือข้องกันเด้นะครับเว้าก็เว้าแต่ลูกฟังก็ฟังแต่ลูกยุกยอกก็ยุกพ่อลูกๆความจริงของกับของทุกนี่โหเพิ่นเว้ากันนี่สําคัญใจเฮาต้องสอนเฮาได้เบิดมื้อนะครับสอนกับขอพระสิว่าหยังบ่สนน่ะมันสอนกับขอมันว่าดีๆเออก็ดีใจมันเคยเสื่อมันเคยยึดว่าดีๆจังซี่ดีก็สร้างธรรมดาสร้างมันมันก็เป็นของมันจังซั่นธรรมดาสร้างมันธรรมดาสร้างมันบอกมันจังซี่ดูสูงแม่ตัวหยังดอกของจังซี่เคยมาเท่าใดครับสแสวงหาหยังเอาก็มาเบิ่งของนั่งอยู่ใส่ผ้าของซีหยังปฏิบัติเพื่อหยังเฮาก็สิฮู้เบิดของมันนี่อาศัยรู้จังเลยนะครับความหลอกครอบเฮาต้องหลายกว่าเก่าเลิศเบิดเลยล่ะครับถ้าว่านักปฏิบัตินี่เปลี่ยนใหม่เบิดตามคนว่ายน้ำนี่ต้องเริ่มจากลงน้ำก่อนเด้นะครับกล้าที่จะก้าวลงน้ำสองอาจจะเรียนรู้เทคนิคจากครูบาอาจารย์วิธีว่ายน้ำจังสันจังสีจังเสียนจังสีเลยมันต้องหูจากเขาก็ไปสอนอื่นจังสันจังสีไปครูจะก็ว่ายน้ำโมเปลี่ยนนั่นก็คือสิไปใส่เพราะลงน้ำคุณก้าวแรกคือก้าวลงน้ำก่อนอย่าลืมว่าการลงน้ำหัดว่ายน้ำนั่นจังว่าก็เลยกินน้ำก่อนนะครับเพื่อจุดนั่นนะครับพอลงไปใส่เอดีนั่นนะครับทฤษฎีมันอยู่ประมาณ 20% 80% ความสามารถสติปัญญาของกับของปัดในเหตุการณ์นะมันเป็นจังสีสั่นเข้าทฤษฎีรุดเดือดตัวทฤษฎีแค่นี้เอาทางซื่อสุดตามมัจจปัญญาจิตตามมัจจปัญญาคือการเรียนรู้นะครับคือการเรียนรู้ในปัจจุบันขณะและการคำนวณในเหตุการณ์ว่าสิเฮ็ดไปทางไหนสิจังไหนซึ่งสิไปถึงสิจังไหนสิจังไหนซึ่งสิไปถึงลักษณะปัญญาครับ ประกอบกันหลักการเรียนรู้ประกอบกันประกอบกันเลยครับว่ายน้ำจังสิหัดว่ายน้ำไปแต่ท่านี่ก่อนท่านี่ก่อนท่านี่ก่อนทําบ่ไว้ก็ต้องหาเอียงประคองกับของก่อนบ่เฮือนก็โดดน้ําตุ้มก็สิโดดน้ําผู้เข้าว่ายน้ําเป็นอยากเป็นน้ําเขาฝึกเอาจนหนักสิมันเป็นให้มันได้มันก็ตายหมู่จักกําลังกับของอีกผู้เขาสิว่ายน้ำเป็นเขาฝึกมาเท่าไรผ่าเพี้ยนมาละเท่าไรบ่แม่นนักอ่านหนังสือแต่สิได้จิตคือกันมันต้องค้นเข้าไปในจิตพุ่นนะครับฝึกกล้าที่จะยอมรับความจริงก่อนโอ้นี่ความรู้สึกบ่แม่นกูก่อนเดี๋ยวก็แปรเปลี่ยนสร้างมันถ้าเฮ็ดจังซี่ก็สิคือเก่าเนี่ยฝึกแล้วกล้าที่ยอมรับความจริงอ่ะความรู้สึกหยังเกิดขึ้นมาโอ้สิเป็นสิตายก็สร้างมันก่อนมันคิดจังซี่ต้องจังซี่จังซี่เด้อต้องเฮ็ดจังซี่เด้อความเก่ามาตัวแบบเก่ามาเก่ามาตัวกูอีกแล้วเฮาก็บ่เฮ็ดตามมันเห็นบ่ครับกลไกม่วนนี่เด้ต้องแนมเบิ่งดีๆเด้ครับต้องฉลาดจริงๆนะครับ
ต้องอยู่กับมันต้องเห็นมันต้องเช็คกับฟ้องได้ถ้าสิเป็นครูอาจารย์มันต้องเห็นก่อนเลยครับจึงสิสามารถเว้าบ่ได้ขึ้นไปเทื่อมติว่านะครับถ้าครูอาจารย์บ่ขึ้นไปก็บ่เห็นผู้ใดมาเว้าทีหลังนี่จ้ามันขึ้นไปหรือบ่ขึ้นไปก็คือฮู้เองแหละนักปฏิบัติมันต้องรอบคอบในจิตต้องรอบคอบในจิตเห็นมันดูต้องเช็คมันแม่นไผบ่มีไผกระสั่งกระคล้องนี่ต้องเห็นกระคล้องล่ะครับแบบได้กระตักถ้าเรียกว่าปฏิบัติแบบเฮาต้องสามารถฮู้ขนาดว่ามื้อนึงนี่สัตว์บุคคลสิ่งของในอดีตเก่าๆนี่บ่มีอิทธิพลเลยเกิดมาแทบหายหายไปมาหายหมดเลยพุ่นน่ะครับหายหมดเลยเหลือแต่เห็นปัจจุบันขนาดนี้เป็นถ้ำเบิดบัดเห็นใบใหม่ร่นกับพิจารณาใดนี่ใบใหม่ร่นกับใบใหม่แก่ใบใหม่แก่ก็เกิดใบใหม่อ่อนเพราะเป็นอาหารให้ใบใหม่อ่อนใบใหม่อ่อนนี่ก็สิเป็นใบใหม่แก่แปรเปลี่ยนได้สลายไปเนี่ยมันเห็นเฉพาะหน้ามันก็พิจารณาเฉพาะหน้าตั้งตรงเฉพาะหน้ามั่นคงไม่งอนแงนไม่คอนแกนเนี่ยสติปัญญาคุ้มแล้วครับเพ่งพิจารณายังเป็นถ้ำเลยอารมณ์ความรู้สึกกับมาเพ่งบึ้งคักๆก็สิเห็นมันโอ้มันก็ซ้ำนี่นึงเกิดขึ้นกับแปรเปลี่ยนก็ซ้ำนี่นึงมันสิมาตัวหยังนะของมวลนี่ต้องเห็นเลยครับต้องขนาดว่าขั้นล่างความคิดแบบเก่าบ่มีหรอกลูกเต่าเราเมียทรัพย์สินเงินทองผู้ใดผู้หนึ่งกระทั่งเกิดแวบนึงก็หายเพราะเขาบ่สนใจมันน่ะมันจนบ่มีประสิทธิภาพหยังแล้วนะครับสมองคันร่องในอารมณ์ความคิดฮู้คิดนึกเลยมันเป็นถ้ำเบิดแล้วว่าคิดถ้ำอย่างเดียวมันคิดของมันน่ะคิดของมันน่ะเห็นอีหยังก็คิดในทางที่ถูกถ้ำนั่นนะครับถูกความจริงนั่นน่ะเอาแบบได้กระสังมันบ่ได้ปรุงแต่งดอกบ่ได้ปรุงแต่งครับมันเห็นนี่ก็เว้าตามจริงฮะจะเห็นใบใหม่ล้วนก็เว้าตามจริงนี่ที่มันว่าโอ้เกิดมาก็แปรเปลี่ยนดอกซ้ำนิดนึงเด็กกับใบมันก็เป็นอาหารให้ต้นมันให้หากมันดูดซับขึ้นไปแล้วก็เป็นต้นอ่อนยอดอ่อนให้ซ้ำนั่นก็แก้มันจากอ่อนก็แก่เกิดได้กระดับอารมณ์ความรู้สึกเกิดได้ก็แปรเปลี่ยนก็ซ้ำนี่นึงมันสิมีหยังเนี่ยอันนี้ความจริงบ่ในความคิดจริงเลยครับจริงเลยถ้าคนนึงไปเห็นต้นใหม่ต้นนี้มีราคาอู้เอาไปปลูกเว้ยพอได้ขายได้เงินพอได้นั่นมันคิดอีกอย่างนึงน่ะคิดแบบโลกๆเด้คิดมันต่างความคิดเด้ครับผู้มองความคิดคนคือกันเห็นเนี่ยบ่คือกันเด้อย่าคิดว่าคือกันมันสิคือกันได้จังได๋มึงอุญญาณนูมเห็นต้นจังซี่อ้าต้นนั้นต้นนี้ขึ้นมาอู้เป็นเอาไว้ปลูกไว้ได้เงินได้ทองเนี่ยยังต้นมะม่วงอู้ไปตอไว้ตอนกิ่งเว้ยต้นมะม่วงนี่เห็นบ่ลูกมันดกแต่ปีได้กิน3ปีพาเฮาไปเบิ่งต้นมะม่วงหน่อยอู้3ปีบ่3ปีเบิ่งลูกเต็มต้นเลยลูกเต็มต้นน่ะมันหักลงนี่มันบ่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้โดยธรรมดาเนี่ยต้องหาปี10ปีหาปี10ปีเป็นต้นดอกม่วงปลูกนี่ใหญ่ขึ้นมาหลักฐานบางคงเลยครับนี่หลักฐานบางคนเฮาอาศัยอยู่ได้ขึ้นต้นกินได้เลยสบายๆอยู่ได้ดนพร้อมแต่นี่ตอน3ปี3ปีตอนมันมาน่ะเอามาปลูกเสียบลงปีเดียวเกิดมากแล้วอันนี้มันบ่แม่นธรรมชาติแล้วบ่แม่นแล้วบ่แม่นธรรมชาติคนมันถึงใจห่อนไงอายุ13 14อยากมีลูกมีผัวกันน่ะเนี่ยพวกนึงอยากมีลูกมีเมียแล้วก้าวกระโดดกันบัดนี้เด้มันบ่มั่นคงจังซี่ละมันเกินเหตุเปิ้นปัจจัยมันใจห้อนเนี่ยพวกนี้มันเป็นจังไรเลยหมดทะลุกันเนี่ยบ่มีสติปัญญาบ่มีความรอบคอบมีแต่ความใจห้อนน่ะมันก็สามารถเล่นเบิ่งจิตคนได้ติเบิ่งสมัยก่อนเขาเฮ็ดจังซี่บ่ครับบ่มีหรอกปลูกม่วงก็ปลูกเอา5ปี10ปีพุ่นมาเทียบกันติล่ะ5ปี10ปีรุ่นใหญ่ขึ้นมานี่ทนรอคอยเวลามันก็จริงนั่นเป็นหลักของธรรมชาติมันตัวตามเหตุตามปัจจัยมันเห็นบ่ครับเอ้อนอนอยู่แต่ต้นม่วงจนลูกหลานได้กินต่อนั่นมีมากขึ้นมากินเห็นบ่ครับต้นมักใหญ่เบิ่งเพิ่นนี่2ปี3ปีได้มากไปลูกละต้นบ่ทันฮอดเอวมีมากพี่ลูกละน่วงล้มตายเนี่ยกันเนี่ยมันต่างกันอีกญาติโยมแนมอีกอย่างนึงเด้แนมแต่ว่าอุ้ยหาซื้อไปปลูกเว้ยอยากได้อยากกินน่ะมันแนมต่างกันแต่เฮาแนมทะลุถึงจิตใจคนที่เฮ็ดพุ่นเด้ครับกันแนมอย่าแนมสั่นๆเด้อแนมสั่นแนมคือเก่าเด้แนมบ่กว้างเด้มันเป็นกบหน่อยในบ่อห่างเด้จังซั่นครับเห็นท้องฟ้าคือกันอยู่อ่านหรือเว้าอยู่แต่มันบ่ได้ขึ้นคนขอบบ่มันบ่เห็นขวางใจได้ครับก็ว่าอ้าวเพิ่นเห็นก็เห็นคือกันกับเฮากบอยู่ถึงบ่เพิ่นก็เว้าคือกันนี่ดาวดวงนี่โอ้เครื่องบินโอ้กูก็เห็นเพิ่นว่าเพิ่นกว้างลึกที่ไหนได้กบในก้นบ่ขึ้นบ่ได้เนี่ยเห็นมันก็เห็นท้องฟ้ากันอยู่ไอ้ผู้ข้างบนท้องฟ้าก็แนมเห็นคือกันก็เว้าในสิ่งที่กบในก้นว่าเว้านั่นน่ะครับเนี่ยบางสิ่งบางอย่างต้องแนมทะลุขึ้นไปกว่านั้นอีกครับแนมให้มันทะลุเลยบ่แม่นแหนมติดอยู่คือเก่าเด้แหนมเบิ่งดาบสักการะกับแหนมทะลุเด้แหนมความจริงให้มันทะลุครับต้องแหนมจังซั่นเด้
เนี่ยมันยังกระซางครับในอายตนะนี่คือว่าสำรวมจิตมามองดูในจิตนี่นี่ในการบ่มอินทรีย์นี่สีมันเป็นจักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณคานะปัญญาญาณชิวหะปัญญาญาณกายะปัญญาญาณเนี่ยมโนปัญญาญาณกันตัวอย่างจังสี่นี่คือว่าบ่มอริยสัจเด้ครับตัวนี้สำคัญเลยเลยการเนี่ยการหูการเห็นทั้งธรรมอารมณ์ในใจนี่สำคัญนั่งอยู่ซื้อธรรมอารมณ์ในใจเกิดขึ้นมานี่สัตว์บุคคลสิ่งของเกิดขึ้นมาต้องเห็นมันเลยนะครับเห็นมันที่ผมบอกครูอาจารย์ยังไปเนี่ยมึงต้นใหม่ต้องยุดนิ่งๆเนี่ยมึงชัดๆเวลาเนี่ยมึงใจของกระหน่อมอุคานิมิตคือเฮาเนี่ยมึงต้นใหม่เห็นสีมันชัดบ่เห็นชัดบ่เห็นใบจักใบจริงจักจริงกันจักกันเนี่ยมึงชัดๆเฮาเพราะกระใจห่อนขึ้นไปให้ระบบสายตากับระบบจิตมันปรับสมดุลกันให้เข้ากันที่นี่เฮาสิเป็นคนรอบขอบเองคู่มือนี่เฮาเนี่ยจิตเฮาเห็นว่าอุ๊บซ้ํานั่นโกรธเกลียดอุ๊บซ้ํานั่นเนี่ยผ่านเลยบ่เห็นตัวบ่เห็นไผอยากกราบสักการะมองผ่านไปเลยบ่เห็นต้นเห็นไผมันซ้ําเห็นต้นใหม่มองผ่านไปเลยเนี่ยผ่านไปบ่เห็นต้นใหม่แปรเปลี่ยนเลยเด้เฮาบ่เห็นบ่มีความรอบคอบเลยครับเฮาต้องมีกุศลบายภายนอกเข้ามาภายในสอนกับของเอาม่วนนี่ให้สอนครับสอนกับของคนเฮามันถามให้ว่าเป็นเพศพาแล้วมันสิฮู้จักสอนเองคิดเองครับค้นคว้าใครหาเอาก็ได้อิทธิบาทจีน่ะฉันถ้าเฮาต้องพอใจก่อนนี่พอใจยินดีในการปฏิบัติปฏิบัติเห็นต้นเห็นไผจริงๆภาคเพียรปฏิบัติเอานะครับฟักไฟในสิ่งที่เฮาหัวเห็นพัฒนากับของขึ้นเรื่อยๆนะตรงไหนมันขาดตรงบกพร่องเออว่าตรงนี้บ่ต้องบอกบ่ต้องครูอาจารย์บอกเฮาบอกเองในตัวเฮาสอนเฮาเพิ่นสิว่าสอนตน2ตนตนแรกเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาสติปัญญาเฮาที่มีอยู่นี่พึ่งเฮาสอนกับของได้ครับม่วนนี่สําคัญจังเลยสั่นมันก็ต้องแล่นไปหาครูอาจารย์เป็นเบี้ยร่างเพิ่นอยู่ตลอดเป็นเบี้ยร่างกันอยู่ตลอดเด้เฮานี่อาศัยความจริงในตัวเฮาคําสอนก็มาจากพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนถ้าสิว่าเป็นครูอาจารย์ก็ต้องปลดเปลื้องกับของออกเนี่ยยังมันทะลุกว้างไกลกว่านั้นเด้ครับยังเงินท่องก็ดีลาภสักการะดีเบิ่งเอ้ยถ้าต้องสามารถเนี่ยเบิ่งให้มันทะลุอีหยังมันเป็นอีหยังกันเนี่ยอายตนะรับรู้เบิ่งหยาดน่วมทํางานสิเบิ่งผู้หญิงผู้ชายเบิ่งผู้หนุ่มผู้สาวสิสุดท้ายแล้วได้หยังเบิ่งความเหนื่อยยากลําบากใจสิเบิ่งบนว่าหนี้สินมาลุงตรงนั่งสิเบิ่งติเบิ่งว่ารถเลือเสือปลานี่มันเป็นจังไหนวิธีการใช้ชีวิตมีแต่ความห่อนร่วนจังสิอยู่แบบปลาแน่ๆห่อนบ่หรือว่าอยู่แบบปลาอิสระในอ่างใหญ่ละกันอยู่แบบไหนอยู่ในเขื่อนใหญ่ติอิสระบ่แหวกว่ายไปไสก็ได้คิดหยังก็ได้พิจารณาหยังก็ได้บ่บาดมือบ่ใหม่กับของจับหยังมาพิจารณาก็ได้เบิ่งหยังก็บ่ใหม่เนี่ยสาบันเฮายังเป็นโลกอยู่เห็นหยังก็ใหม่ฟังหยังก็ใหม่ใหม่บัดเอาดฟังธรรมที่เป็นธรรมก็ยังใหม่อยากมันใหม่เบิดเลยครับใหม่รถอายตนะทั้ง6นี่เพิ่นสิว่านรกอยู่ไสเอานรกในอายตนะทั้ง6นี่นรก6ขุมเทวดาอยู่ไสเทวดาก็อยู่ในใจทั้ง6นี่นะครับกามคุณทั้ง6นี่เฮ็ดจังได๋ซั่นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ฮะนรกกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เนี่ยนรก6ขุมเนี่ยสวรรค์6ชั้นอยู่ไสอยู่นี่เบิดเนี่ยมันมีนักใจก็เบาใจกับสบายใจเอาแบบใดนรกมุกใหม่แน่ทุกข์ใจแน่ก็ทุกข์ใจแน่นักใจเนี่ยถ้าบุญในร่างของการมาพูดเนี่ยเออปราบอิ่มอิ่มอกอิ่มใจก็นักขนาดอิ่มอ่ะนะครับพวกพวกเนี่ยก็เบาใจสบายใจร่มใจไปเนี่ยนรกไปหาใส่พระพุทธเจ้าพุทธบริสวรรค์นรกออกจากกระของนี่นรกอยู่ในกระของนรกหกขุมน่ะกระแบงขุมหน่อยๆเป็นจักขุมกระแบงไปที่หลังเจตสิกมันน่ะนรกอ่ะสวรรค์กระเบิงที่หลังนี่กายไหนในจิตนี่ชั้นไหนยินดีพอใจในการสัมผัสหนุ่มอุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มนวลยินดีพอใจในตาเห็นรูปงามเฮ็ดจังไดสั่นคิดพี่หน้าแต่ตองหุ่นไหลไปน้ำมันหูการยินดีพอใจในเสียงที่กระทบเนี่ยถ้าตาเห็นล่ะเห็นเนี่ยโอ้มักไอ้นี่มันบ่งามอันเสียมันเป็นตาหยาดแต่กลัวรูปกลัวสู้กลัวรูปไล่เป็นตาหยาดกระทุกใจหูได้ยินเขาด่าของกระทุกใจเนี่ยนรกบดน่ะสวรรค์นรกอยู่นี่นรกหกขุมน่ะสวรรค์หกสั่นอยู่นี่พระพุทธเจ้าบอกไว้บดนะครับนรกในผัสสายตนะสวรรค์ในผัสสายตนะทั้ง6นรกคุกขุมสวรรค์6ชั้นอยู่นี้สอนเบิดเพิ่นบัดพากันเว้าฮู้เรื่องผู้เฒ่าก็สอนสวรรค์ในอกนรกในใจนรกก็สอนฉลาดผู้เฒ่าสมัยก่อนเฮามันงูกันเองบ่เคยเอามาไต่ตรองกับของเนี่ยอีหยังไปหาไสอยู่ในใจของแท้ๆเลยแหละครับเบิ่งติล่ะปัจจุบันนี่เด้เบิ่งที่ปัจจุบันนี่กับของนางคิดเพิ่นจิตนันทิเพิ่นอยู่นันทิเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่กับหยังจมอยู่ในภาวะว่างครับหยังจมอยู่ในภาวะว่างกับจิตนาการอยากได้นั่นอยากได้นี่โอ้อยากสิเป็นสวรรค์
นะไม่แล้วสวรรค์เพิ่นน่ะนั่งจมเนื้อกินน่ะเพิ่นอยู่กับความโกรธเกลียดแค้นไม่แล้วทั้งอายตนะน่ะตาเห็นรูปคิดถึงหั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่แล้วเนี่ยคิดถึงระลึกถึงผู้นั้นผู้นี้ไม่นั่งไปอยู่กลางคืนยันยันไม่อีกแล้วเห็นบ่ครับมันเป็นไปเบิดหั่นสวรรค์ในองค์นรกในใจถือครับบ่มีผิดหลักฐานอยู่ตัวของสันทิฏฐิกูได้เลยครับสามารถหน่อมาเบิ่งได้บ่มีการเวลาเห็นเลยคือกันครับเป็นปัจจตังคือกันนั่งโยงกันร้อยคนนี่กลุ่มใจอยู่นี่กลุ่มใจอยู่นี่กูสิหาเงินใส่มาตีนี่เหนื่อยปวดเปื้องนี่สินเขากลุ่มใจอยู่ในรูปบ่สบายกลุ่มใจนี่เจ็บไข้ได้ป่วยกลุ่มใจนี่สินมาลุงตรงนั้นมาเทียบกับของนรกภัยนรกมันครับนรกภัยนรกมันน้ำมันเป็นจังซี่เมื่อเบิ่งที่ล่ะเขายังปวดเปื้องยังบ่ถ้าเขาบ่เห็นเพิ่นแต่เบิ่งอ่านคือกันตัวเขาคิดดีมนุษย์ตะสูตรเพิ่นว่าสวรรค์เกิดในปัจจุบันนรกเกิดในปัจจุบันบ่หูบ่เห็นบ่ได้เลยนรกเป็นบ่หูบ่เห็นมันไปได้อยู่ธรรมดาเลยแต่สวรรค์นี่บ่หูบ่เห็นก็ไปบ่ได้นี่ขนาดสวรรค์ได้คำนี่ต้องหูเห็นว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเกิดปิติปื้มแต่เขาสิเห็นตัวนี้สิ่งนี้ขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาการของเรื่อยๆเลยเนี่ยนรกอย่าเพ้อคิดไปเรื่อยเพราะมันชินมันของต่ำไหลลงไปเรื่อยนะครับไล่ลงไปเลยแต่สวรรค์นี่นะเพิ่นว่าต้องหูต้องเห็นว่าเออดีจริงเว้ยอันนี้ดีจริงพวกดีแต่พัฒนาของน่ะเราต้องหาของให้เจอก่อนอย่าหูจากนรกสวรรค์ก็หูก่อนตรงนี้เห็นบ่ครับแต่นี่มันเป็นเรื่องนอกๆดอกครับบ่ทันแม่นถ้ำดอกถ้ำจริงๆก็คือถ้ำถ้ำจริงคือการแสดงความจริงบนใดครับต้องหาวิธีปลดเปลื้องของออกให้ได้ถ้ำก็คือถ้ำสิว่าจังไดซั่นแต่เฮาบวชมาบ่เคารพถ้ำบ่ฟังถ้ำจักสิฟังหยังถ้าบ่เว้าถ้ำก็จักสิเว้าหยังเพราะถ้าว่ากับของเก่งเว้าในโลกเก่งโลกมันก็เก่งแหละถ้าเฮาเอาของผู้นั้นล็อกเตอร์นั้นผู้นั้นผู้นี้มาเว้าเก่งมาเก่งเดี๋ยวมันหลุดพ้นน่ะติบัดถ้ามันบ่หลุดพ้นถึงเฮ็ดว่าหลุดพ้นได้จังได๋บ่คนเว้าไผก็เว้าได้เรียนไผก็เรียนได้มหงมหาก็เรียนก็เรียนได้หลุดพ้นบ่บัดฮู้โอ้อยากฮู้เพราะต้องเปิดรับฮู้ฮู้แบบใดถ้าฮู้ความจริงของของพี่น่ะสมควรฮู้เพราะหน้าที่เฮาตายไปก็ซ้ํานี่แต่การฮู้จังซั่นฮู้เพื่อหยังปวดโรคซื่อแต่บ่เห็นตัวกับของนั่นน่ะฮู้แบบงูๆฮู้แบบฉลาดต้องฮู้กับของบ่ต้องฮู้หลายฮู้ว่ามันเป็นหยังปัจจุบันว่างมันได้บ่ยึดหยังถือหยังเอออันนี้คือตัวกูนี่แล้วนี่ว่าอันนี้คือตัวกูแล้วนี่ว่าพุ่นน่ะก็บอกว่าความจริงมันอยู่ที่นี่ได้ครับความฮู้นี่หาเอาก็ได้ครูอาจารย์ให้ได้แต่ความฮู้ความจริงอยู่ในตัวเฮาพระพุทธเจ้าก็ให้แต่ความฮู้ได้ความจริงในตัวเฮาหลักฐานในตัวเฮาอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเพิ่นบอกน่ะคือความฮู้สิบอกเลยแต่ว่าความจริงในตัวเฮาเฮาต้องเห็นเองทุกคนหาแต่ความหูบ่หาความจริงแล้วบัดแล้วแต่เหตุผล108พันประการแสวงหาหยังฮู้หยังฮู้หลายแล้วทําไมก็บอกว่าทําไมมันบ่มีประโยชน์เลยฮู้หลายบ่มีประโยชน์ต้องสามารถเรียนรู้อู้ถ้ำเนี่ยนักปฏิบัติมันต้องเบิ่งกับของเห็นพุ่นได้ครับบ่แม่นบ่เห็นได้มันต้องรอบคอบเบิดเลยก็ยังว่ารูปนางสิ่งแวดล้อมมันเห็นเบิดพุ่นจิตมันต้องละเอียดสันก็สิไปทันกิเลสสิไปแยกบ่เอ้ยนี่กิเลสนี่วะนี่ๆๆเนี่ยเนี่ยนี่มันตัณหานี่วะนี่โอ้ยนี่มันเวทนาซื่อๆดอกนี่เนี่ยกูเครียดกูโกรธบ่นี่โอ๊ยความโกรธความเครียดก็ย้อนมันใส่เวทนาเสียกระจกเอ้ยมันต้องจังซี่มันบ่ดีเว้ยสร้างมันสร้างมันกูต้องละปัจจุบันนี่บ่แม่นสิละมื้ออื่นบ่แม่นต้องเติมหยังบ่ต้องขาดหยังบ่พ้องหยังดอกมันต้องเห็นปัจจุบันถ้าขาดพ้องแปลว่าบ่แม่นแล้วมันก็มีสัตว์ผู้คนตัวตนหาผลประโยชน์ให้กับของอีกผู้ขาดนั่นผู้นี้อุ้ยมันต้องรอบคอบจังเลยล่ะครับรอบคอบเลยบ่แม่นปล่อยให้ไหลเรื่อยไปแล้วอู้สิใหญ่ขึ้นเองดอกสิเติบโตขึ้นเองบ่แม่นร่างกายนี่บ่แม่นนะครับสติปัญญาต้องขุดคนเขาไปหามันธรรมวิจยะไตรตรองไข้ควรศึกษาคําว่าเรียนรู้คือเรียนรู้ในจิตใจกับของนี่ได้คำว่าสุตตะอันนึงก็คือสุตตะทางจิตนี่ได้ครับเรียนรู้ในจิตสุตตะนอกๆก็คืออันนึงองค์ประกอบมันหลาขาดยังใดอย่างนึงก็บ่ได้ดอกมันต้องเรียนรู้ว่าอีหยังดีถูกผิดชั่วศีลธรรมอันใดเป็นอันใดก่อนพอเรียนรู้แล้วน้อมสิ่งนี้มาเรียนรู้ในใจเนี่ยมาแยกแยะเองในใจว่าเออตัวนี้เป็นกุศลจิตนี่ว่ากุศลธรรมเนี่ยเฮาก็สามารถอู้อันนี้เป็นอกุศลธรรมนี่ว่าความคิดจังซี่โอ้อันนี้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ว่าเนี่ยโอ้อันนี้เป็นธรรมชาตินี่ว่าเกิดขึ้นกับแปรเปลี่ยนบ่มีหยังดอกเนี่ยมันก็สิเข้าใจเลยครับเมื่อยมันบ่แม่นว่าอายุดอกคนเฮาอายุหลายก็ได้สาระอาบน้ําฮ้อนบ่ฮู้จักฮ้อนฮ้อนสิตายบ่ฮู้จักฮ้อนอาบน้ําฮ้อนน้ําเย็นมาก่อนบ่เกี่ยวกัน
คนบ่เห็นกับฟองบ่เคลื่อนว่าผลจักมันใดดอกครับต้องเรียนรู้มันคักๆนะจิตน่ะโอ้ยหมู่คณะบ่ได้มีพัฒนาการเด้ต้องพัฒนาการเพิ่นต่อไปโลกสังคมบีบบังหลายเหตุผลมันหลายเครื่องปูมัดหลายเด้เครื่องพันปูหลายถ้าบ่มีอำนาจทั้งจิตใจนะครับบ่มีความเด็ดเดียวเด็ดขาดบ่เห็นจริงๆในจิตใจตัดบ่ขาดหรอกครับจังได๋ก็ซั่นไผผ่าใส่ความคิดตัดบ่าทั้งความคิดสําหรับตัวของใส่ความคิดตัดใส่ความคิดเขาคิดหยังคิดเพื่อเห็นความจริงเขาไปใจพุ่นจนหูซึกจริงพุ่นเลยครับตอนนี้มันบ่ทันอันนี้ต้องอาศัยความคิดก่อนซ้ําเฮาอาศัยกินข้าวก็ต้องอาศัยกินข้าวก่อนเธออิ่มอยู่ติตัวกับของได้ข้าวเป็นประกอบให้มันอิ่มได้ครับรับทุกใดในตัวของได้ใจก็อิ่มบ่หิวได้ร่างกายขาดใจก็หิวน่ะเห็นบ่ครับนี่เฮามันพากันอยากจนขนแขนอยู่หรือบ่มีอริยสัจคือปัญญาเนี่ยเฮามันกันดานงั้นกันดานครับเดินทางวิบากจังเลยกับชีวิตจิตใจนี่วิบากของเราถ้าว่าสมัยก่อนนี่ว่าขี่รถวิบากเข้าไปทางกันดานจิตใจเฮามันกันดานขาดน้ำขาดแห้งแห้งแล้งครับเนี่ยเบิ่งดีๆคําว่าวิบากของพวกเฮากันดานจังเลยชีวิตเฮาสมัยอย่างแบบใดก็บ่ฮู้สติปัญญาความจริงมีแต่ความฮู้แห่งมีความฮู้มีแต่ความกันดานแบกภาระหลายครับกันดานกับเพิ่นหยังล่ะหยังแบกภาระไปของใส่ประโยชน์บ่ได้จ้าอย่างนั่นแหละมันกันดานครับกันดานจังเลยดูสติปัญญาเฮามันกันดานเด้บ่แม่นว่าความฮู้เด้ความฮู้เนี่ยไปฟังนําผู้นั้นได้เบิดผู้นี้ไว้เบิดญาติโยมมีความฮู้หลายกว่าเฮาเว้าจนปากเปียกนกแก้วนกขุนทองเห็นบ่บ่รู้พุ่นบ่บัดนี้คือใส่แต่เหตุผลเพิ่นน่ะใส่แต่เหตุผลบ่รู้ว่าพุ่นหยังจังสิมีสิเอาสิเป็นห่วงลูกห่วงหลานว่าอู้ละแล้วบ่เอาดอกทําหน้าที่ไปก็บอกว่าเออสาระกันปานน่ะเด้อผัวมึงไปมีเมียใหม่ดูหึผัวไปมีเมียใหม่ดูมันสิแบบไดอีแบบละขาแบบละหรือเฮ้ยมันเป็นจังซั่นลูกมึงสิถึงเขาตีมาเขาขามามันสิเป็นจังไดใส่ว่าละก็ตอนนี้มันบ่ทันเกิดนี่ก็ว่าละแล้วมันบ่กลบบ่กดบ่ลงแล้วเว้ยถ้าสิเว้าได้ตัวจังซั่นก็มืดอยู่มันบ่ทันแจ้งบ่มีแจ้งดอกน่ะเห็นบ่ครับโอ๊ยผมบ่เจ็บบ่ไข้ดอกผมสบายดีแม่นเดี๋ยวมันบ่ทันเกิดอ่ะก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยเหตุปัจจัยในความเป็นไปสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติซื่อๆเด้อาศัยเหตุปัจจัยมันเกิดมันสิมีหยังเห็นบ่ครับกลไกมันต้องแนมเบิ่งอู้มันต้องรอบคอบในจิตจังเลยล่ะครับเฮาต้องสามารถเช็คกับของใดบ่เอ้ยนี่คิดทางโลกแต่ต้องรู้ว่าคิดทางโลกกับบ่ถูกเพราะนั่นคือจริตนิสัยความเคยชินของมันไปๆมาก็เปลี่ยนทางมันก็ทํานั่นแหละครับบัดมันก็คิดทางธรรมเบิดแล้วบัดนี่มันมีหยังอีหยังได้สิใหม่คิดทางโลกมันใหม่คิดทางธรรมบ่จังก็บ่ใหม่มันสิบ่อยู่ในภาคกาสาภาคใดมันฮู้ไปติล่ะแต่ส่วนมากมันเว้าแต่สัญญาไงเว้าแต่ความคิดแต่เวลาคิดธรรมมันก็คิดเอาซื่อๆนี่พอออกจากนี้ก็บ่คิดแล้วบ่พิจารณาของแล้วก็ซ้ํานั่นแหละครับลูกไปเหี้ยเบิดสมัตตกาตกาเนี่ยตกานี่มันใส่น้ํามันบ่ได้ยาดีๆครับที่ใส่ซ้ํานั่นน่ะยกขึ้นมามันเหี้ยก็ขาดที่พุ่นย่างไปโยดไหลออกเบิดเลยไปหว่านหม้อหนักบุตรแดกบ่มีหนังกินแล้วเราต้องเรียนรู้ความจริงในตัวเฮาหลายคืออย่างนี้ครับอู้นักปฏิบัติจะถิ่มบ่รอดตายอยู่ข้าเหตุผลหลายหูก็หูซ้ํานั่นล่ะหูแล้วเป็นหยังเอาของรอดได้บ่มันก็สามารถนอนกองข้าวเปลือกกันอีกมันก็สามารถไกลได้พ้อยบ่เห็นคุณค่าความจริงในใจของคําสอนอยู่ในจิตเอามาจากไสของหลักฐานอยู่ในตัวนี่อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็อยู่ในใจของทุกข์ก็อยู่ในใจของสุขก็อยู่ในใจของความแปรเปลี่ยนก็อยู่ในจิตในใจหลักฐานผู้เห็นตลอดทั้งบ่ใส่ใจมันบ่ใส่ใจมันเลยครับมันขนาดเฮาย่างแท้ๆทางมันชั่นเฮายังฮู้จะคิดย่างจังได๋มันต้องอยู่กับกับของแท้ๆได๋นะครับภายในนอกภายในอยู่จุดใดก็ตามขับรถคือกันขับรถเมื่อแต่พิจารณาธรรมได้ต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบข้างว่าขับเร็วเกินไปบ่เพื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วฟังมาดิไปได้บ่เนี่ยคิดแบบใด ทั้งโลกทั้งธรรมก็อยู่ในจุดนี่แหละครับต้องเริ่มจากบุคคลผู้เดียวที่คิดเป็นพิจารณาเป็นไตรตรองเป็นได้พอเห็นจุดนี้ก็สามารถพิจารณาได้ลองย้อนกลับไปที่ความใจหวั่นของเฮาอยากได้หยังอีหยังโลกสังคมไงบีบบัดให้เฮากระทํานี่ปัจจุบันนี่แหละก็ยังสิคือเก่าเบิ่งหมู่คณะครูบาอาจารย์สิเป็นภาคกันบ่เดือดร้อนไผรักมวลนี่แนมไว้อยู่แนมเบิ่งซื่อๆบ่ได้เด้ต้องพิจารณาความจริงคือความจริง
คนเฮานี่มื้อใดเตือตายทิ่มไปซื่อๆทำหมดนี่ทิ่มไรสาระไรประโยชน์น่าเสียดายทิ่มไปซื่อๆบ่ได้เห็นคุณค่ามันเป็นความจริงแท้ๆหมู่คณะ 108,000 ประการอยู่แยะฟังไปทิ่มซื่อฟังไปทิ่มซื่อโอ้น่าเสียดายศาสนามีปากมีหัวมีทุกสิ่งทุกอย่างคือกันน่าจะประกันกาในการกระทําความดีกาแน่ที่จะกระทําความจริงให้เกิดกาแน่ที่จะแสดงความจริงมันบ่ตายบ่ไอ้คนแสดงคนบ่จริงก็ได้มีชีวิตจังไดอยากมีอายุนี่ให้บ่อายุอายุหลายซั่นคุยกับท่านยุทธคุณอายุนี่บ่แม่นอร่อยกว่าปีมีอายุหลายเลย200บ่แม่นได้คุณงามความดีอย่างพระพุทธเจ้ามานี่มีอายุมาก 2,500 กว่าปีแล้วอายุเพิ่นน่ะคุณงามความดีเพิ่นน่ะไหนอายุน่ะไอ้อายุมีชีวิตอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีมีแต่ความเดือดร้อนบ่มีประโยชน์มันบ่มีประโยชน์หรอกตายหมดไร้สาระบ่มีประโยชน์หมดไอ้ที่ว่าอายุหลายๆนี่คือคุณงามความดีเพิ่นอายุเพิ่นมาถึงปีแล้วนี่พระพุทธเจ้านี่มีอายุซ้ํานี่แล้วเนี่ย 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยนี่พระพุทธเจ้านี่นี่คืออายุเพิ่นน่ะอายุยืนเพิ่นยังโคดงนี่นี่คืออายุได้ครับกิริยาคือกันศีลธรรมคือกันวรรณะนี่ครับกิริยาที่เพิ่นกระทําคุณงามความดีด้านธาตุสังขารร่างกายนี่ที่เพิ่นไปบอกไปกล่าวนี่สละตนกับของนี่บําเพ็ญคุณงามความดีทั้งเศร้าทั้งแล่นทั้งสวดทั้งสอนผู้นั้นทั้งสอนผู้นี้ยื้อแยกเกินกลเนี่ยครับไปเรียนรู้ที่ละครับผมเฮาพวกกันอยากมีแต่อายุยืนอยากมีอายุยืนอยากมีวรรณะงามวรรณะงามคือแสดงคุณงามความดีมันถือธรรมบ่วรรณะทางภาษาของเจ้าวรรณะทางจิตใจของเจ้าสอนคนให้ฉลาดขึ้นบ่หรือสอนคนให้งูคุณธรรมล่ะเขาบอกถึงคุณงามความดีกับของบ่อย่างหลวงปู่หมั่นก็ถือว่าเนี่ยหลวงปู่หมั่นยังอายุยืนได้ครับนี่เนี่ยอายุยืนได้หลวงปู่หมั่นมาถึงนี่ถึงรุ่นลูกหลานหรือยังได้เอาขอวัดปฏิบัติเพิ่นเนี่ยเอ้ยถึงเพิ่นถึงคุณงามความดีอายุยืนเนี่ยนี่คืออายุยืนไงจะเอาไปยาพากันเอาว่าโอ้ยหลวงปู่80ปีตายจ้ะโมเมนที่พากันเบาถึงเอาคุณงามเพิ่นมาปฏิบัตินี่คุณงามความดีนี่อย่างพ่อเฮานี่สิพระพุทธเจ้านี่หยังนี่อายุครับนี่อายุลูกหลานผมเข้าเป็นลูกหลานเพิ่นเนี่ยลูกพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเนี่ยเราเป็นสมณะสักยบุตรนี่เนี่ยเดินตามรอยพ่อนี่เดินจังได๋ตอนนี้เฮาต้องคิดจังซี่บ่ได้คิดพ่อไสดอกบ่แล้วจบแล้วเศร้าลูกกันเลยพี่น้องบ่มีแล้วเศร้าลูกกันเลยลูกเต้าเราเมียมีที่ไหนเป็นผักคิดใหม่เบิดคันร้องไหนที่พ่อพาย่างย่างคล้องนี่คิดออกบวชเด้ถ้าบวชเด้ต้องคิดแบบไหนในสิ่งที่คิดเป็นแบบไหนในสิ่งที่เป็นประพฤติปฏิบัติแบบไหนจริงได้ครับคิดใหม่เบิดอาศัยเข้าอยู่แบบไหนกระทําแบบไหนแสดงวาจากันจังได๋สํารวมสํารวมสํารวมแบบไหนสํารวมก็บ่ทันฮู้กันอย่างเมื่อกำหำนั่นแหละสำรวมอย่างงามๆนั่นสำรวมกิริยามารยาทงามโอ้โหของขี้กระลื้นดอกของม่วนนั่นครับไผเฮ็ดเอาก็ได้ตัวสอนเฮ็ดเฮ็ดได้ตัวสำรวมสำรวมคือบริโภคอย่างตะกะตะกามอยากได้หันเว้าเอาอยากได้หนีเว้าเอาเอาศีลเอาธรรมมากูมาเบียดเบียนมาขูดมารีดเอานักปราชญ์ใหญ่จังซี่แหละถึงเรียนหลายจังปราชญ์เก่งนักปราชญ์น่ะเฉลียวฉลาดจังเลยนักปราชญ์หานี่กิเลสตัณหาไปเรียนรู้เพื่อให้เขาว่ากูนี่เคยปฏิบัติมาแล้วอยู่ซ้ายนั่นอยู่ซ้ายนี่อยู่กับอาจารย์น่ะอาจารย์นี่เพื่อหยังไปเรียนรู้ก็เพื่อหาหมู่คณะอยู่แยะกิเลสม่วนนี่ก็ยังบ่เห็นกันหรือใจของบ่เห็นสิตัวไผก็ของยังตัวของอยู่เดี๋ยวเรียกว่าปฏิบัติให้ผู้อื่นยอมรับจังได๋ครับคนเฮาต้องยอมรับตัวของได้ก่อนการยอมรับของได้ต้องเห็นกับของก่อนน่ะสําคัญเลยเหมือนกับสิเห็นสอนอันนี้จังทุกครั้งตาสิเห็นทุกต้องเห็นกับของก่อนเห็นเหตุได้ทุกข์ก็เห็นกับของก่อนมีอุบายออกจากทิศนั้นได้มากล่ะทางเดินเจ้าย่างมาจังได๋อุบายเจ้าวิธีคิดของเจ้าคิดจังได๋คิดจังได๋นั่นน่ะอุบายนั่นล่ะครับมากนั่นล่ะตรงนี้ล่ะคือมากนี่ล่ะมากแหละครับอุบายสิเกิดในจิตนั่นล่ะครับเห็นด้วยกับของเว้าด้วยกับของปฏิปทาเฮานี่ล่ะครับคติเฮานี่แหละคติเฮาสิไปสิลงนรกกับนรกสิคติสิไปสวรรค์กับสวรรค์ติฮะสิไปเป็นพรหมกับเป็นพรหมสิสิเป็นอริยมรรคอริยผลทั้งมรรคผลนิพพานตรัสรู้ธรรมก็ตรงนี้ล่ะอุบายคือตัวนี้ได้ครับจะคิดจังไดเจ้าครึ่งละทรัพย์สินเงินทองแต่จะคิดจังไดคือทีมลูกทีมเมียได้เนาะเนาะจะเป็นจังไดเนาะจะคิดจังไดเนาะนั่นบ่เข้ากะละตามประพฤติปฏิบัติตาม
นี่คืออุบายในจิตมันได้ครับซักฟอกปรุงที่ในจิตนั่นคนเฮานี่คิดหยังหน่อยจังเลยครับเนี่ยยังบ่ทะลุน่ะต้องทะลุหลายกว่านี้ทะลุหลายกว่านี้ครับแนมตัวหนังสือทะลุตัวหนังสือแนมผู้เว้าทะลุผู้เว้าอัดไปหาใจผู้เว้าแนมเบิ่งความรู้สึกกับของเบิ่งหากับของคือครับมันอยากจะแนมเหตุผลให้มันเหนือเหตุผลได้จะไปตกใจอยู่อำนาจเหตุผลบ่ได้เด้อำนาจเหตุผลครอบงำมาเท่าไหร่ดอกดีก็อยู่อำนาจเหตุผลชั่วก็อยู่ในอำนาจเหตุผลเล่นตะร่อนตะร่อนกับอำนาจเหตุผลได้ครับพ่อได้ทิ่มไว้พ่อได้ให้ลูกหลานทรัพย์คือปัญญานี่ทิ่มไว้ให้ลูกหลานเนี่ยอันนี้มันเปิ้ดเบิดล่ะครับจักเป็นหยังตัวมีหยังก็เป็นพระทำหน้าที่นะสงสารพระพุทธเจ้าว่าเสียตัดสุดูได้สาระหลายกว่าเฮาหลายร้อยหลายพันหมดหลายอย่างก็สิเป็นครูอาจารย์เท่าไหร่ต้องทิมได้เนี่ยเฮาเว้นทิมสิเป็นครูอาจารย์เขาเป็นกับฟองกับคนเป็นคือสิได้ครับโมนี่ต้องเห็นให้เป็นได้เห็นให้มันเป็นเป็นแบบเป็นธรรมเห็นแบบให้เป็นธรรมดาบ่ได้เป็นหยังเลยอันไหนสมควรก็คือสมควรผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกต้องอยู่ในเหตุผลในความจริงคําว่าถูกต้องต้องถูกธรรมนําคู่มือนี่ถูกต้องบ่ถูกธรรมเลยครับถูกต้องบ่ถูกธรรมถูกต้องตามกิเลสถูกต้องตามครูอาจารย์ที่เพิ่นมีกิเลสว่าก็ว่านําเอาเอากันถูกธรรมบ่บ่เนี่ยเบิ่งศาสนาพระเฮ็ดวิบัติครูอาจารย์พระเฮ็ดพระเฮ็ดเฮ็ดนําพระพุทธเจ้าพาเฮ็ดบ่ก่อนพระพุทธเจ้าบ่พาเฮ็ดคือพากันเฮ็ดคือเก่งแท้บัดอันพระพุทธเจ้าบอกให้เฮ็ดเพิ่นบ่เฮ็ดเพิ่นเรียกว่าพระรูปพระพุทธเจ้าพระสงฆ์โอ้อันนั้นน้ำหมูยังบ่แรงน้ำหมูน้ำหมูโดดยังบ่แรงน้ำหมูน้ำหมูจังไหนบ่นอมเบิ่งบ่ต้องน้ำหมูพระพุทธเจ้าต้องน้ำหมูนอมๆเบิ่งกับฟองเบิ่งนอมๆเบิ่งพฤติกรรมของเบิ่งนอมๆเบิ่งความคิดนึกเบิ่งนอมๆเบิ่งว่านี่กิเลสตัณหาบ่เบิดมือกูเฮ็ดหยังกูคิดนี่กูไปเนี่ยกูมานี่กูอยากได้นั่นผิดศีลผิดธรรมบ่ถึกธรรมบ่นอบน้อมพระพุทธเจ้าบ่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าหยังถ้านอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมศีลน่ะศีลธรรมวินัยนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนเพิ่นถ้านอบน้อมตัวนี้บ่ได้จะว่าได้กราบพระพุทธรูปถ้ากราบอยู่เบิดมือมันก็บ่ฮู้เรื่องนอบมาเบิ่งที่ละพฤติกรรมของเราของนอบเบิ่งที่อนิจจังทุกขังอนัตตานอบเบิ่งในจิตนอบเบิ่งนี่กิเลสนี่ตัณหาตัวนี้เฮ็ดจังได๋สิออกมันเนาะพี่หน้าเห็นตัวมันอย่างเดียวถึงออกได้ถ้าบ่พี่หน้าเห็นตัวจังออกบ่ได้นี่เพิ่นเห็นพี่หน้าเห็นแต่คุณมันโอ้เอาบุญบุญของกิเลสเพิ่นโลกนี่พ่อซ้ำนี่เดี๋ยวเฮาสิเป็นครูอาจารย์เพิ่นได้จังได๋เฮาก็ต้องเป็นครูอาจารย์เฮาก่อนอบรมของใดก่อนอุบายของจิตเด้เว้ามาเป็นอุบายของของหั่นล่ะบ่แม่นว่าผู้นั้นอาจารย์นั้นเว้าอาจารย์ผู้นั้นมันสิมีประโยชน์หยังเงินเพิ่นเงินเพิ่นเงินเพิ่นก็ของหิวสิตายอยู่มีแต่เงินเขาหมกนั้นรวยหมกนี้รวยมีประโยชน์บ่บ่มีหมกนั้นมีหน้าหมกนี้มีหน้ามีประโยชน์บ่บ่มื้อนี้กับของจริงกับเจ้าหัวเจ้ากับของมีข้าวจะมีหัวจักเม็ดเฮ็ดจังได๋สิปลูกได้ข้าวฮ้อนปืนเฮาสิรวยเต็มฝุ่งเต็มเฟิงอยู่สร้างมันเต็มยุ่งเต็มช้างสร้างมันเฮามีข้าวอยู่ก้อนนึงนี่เก็บข้าวไว้ปลูกเฮาสิปลูกข้างหน้าปลูกข้าวเฮาสร้างข้าวเขารวยสร้างเขาอย่าไปตีฝุ่งตีฝ้อผู้นั้นเขาจังได๋ตั้งสักทางเขาบ่สนหน้าคือจิตใจเฮานี่เบิ่งมันเบิ่งมันบ่มีหยังไผสิสร้างก็สร้างเขาเบิ่งกับของปลูกคุณธรรมปลูกเขามาจินในใจโอ้อันนี้บอกเพิ่นว่ากิเลสคิดจังไรหนอหนอมาเบิ่งเฮ็ดจังสีตัวโอ้ลองเฮ็ดเบิ่งพี่นายสีค่ายนี่ว่าเบิ่งพัฒนาของสามันดีแล้วพัฒนาขึ้นไปนะสามคนทำบุญพอได้ซอยเขาเขามีหลายล้านหนึ่งเขาซอยเขามี20 บาทเขาซอย20 บาทซอยยังมีประโยชน์เห็นเด็กหน่อยอดอยากซอยเด็กหน่อยให้เด็กหน่อยได้กินนั่งเบิ่งมันกินปื้นใจไอ้ร้อยล้านพันล้านมันบ่มีหยังหรอกมันยกไปเขายกมันว่าโอ้เพิ่นนี่ใจบุญเนาะรวยเนาะสำนักน่ะบ่มีหยังบ่ฮู้บุญพวกนั้นไม่เพิ่นสิให้ครูบาอาจารย์มีอิทธิพลต่อล่ะเพราะครูอาจารย์บ่เฮ็ดนําเอาล่ะปัญหาบุญใหม่หัวกระโหลกมันเองล่ะครูอาจารย์บ่เฮ็ดนํามีปัญหาโลดจุงจมูกบ่ได้ล่ะลองเบิ่งซั่นแล้วเจ้าของม่วนนี่แน่บ่เห็นมันฮู้ไปติของเห็นอยู่แท้ๆอยู่กับคนให้ไม่มีกิเลสมันสิบ่มีกิเลสได้จังได๋เพิ่นจะว่าพุทธเจ้าเพิ่นนึงว่าเนี่ยของที่บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็ต้องบริสุทธิ์เนี่ยถ้าของมันผู้ให้บ่บริสุทธิ์ผู้รับก็บ่บริสุทธิ์
แต่ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บ่บริสุทธิ์ก็มีโทษมีภัยเบิดเบิ่งติล่ะครับให้ต้องบริสุทธิ์ผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ทิ้งที่ใดมาก็ต้องบริสุทธิ์ของม่วนนี่ต้องเรียนรู้เบิ่งเบิดนะครับในตัวเฮาเฮาใดมาด้วยความบริสุทธิ์บ่ที่ว่าพิจารณาปัจจัยบริโภค4หลอกลวงเข้ามาได้บ่หลอกลวงเขาจังได๋บุญเด้อบุญเด้อบุญเด้อสั่งบุญเด้อติกระทินเด้อบุญใหญ่เด้อบุญใหญ่เด้อติมีอยู่บ่พระป่าสั่งบุญซอยกันเด้อสั่งวัดว่าอารามเด้อเป็นเทวดาเด้อหลอกเบิดผิดศีลเบิดบ่ฮู้อันนี้บ่บริสุทธิ์แม้แต่ผู้เอาผู้ให้ก็ให้แบบกระเสียกระเสียนอยากได้บุญอยากได้บุญเบิดคณะโยมอ่ะอยากได้บุญไปเบิ่งติล่ะบริสุทธิ์หม่องใดผิดศีลก็ผิดเบียดเบี้ยนก็เบียดเบี้ยนบ่เอาใจเข้ามาใส่ใจเฮาเรียกว่าเป็นพระแผ่เมตตาคุณโอ้ผมเพียรแล้วผมอยากสำรองออกในชีวิตเกิดมาจะมันเกิดมาจังใดบ่แม่นพากันมีข้อมูลอะไรมันสิพากันเฉลียวฉลาดนําข้อมูลมาใส่ให้ถึงประโยชน์ให้มีข้อมูลให้งูบ่ฮู้เรื่องฮู้เล่ายังไอ้นี่ถือกิเลสตะปี้ตะปันเอาบ่คันร้องในจิตเบิ่งว่าอ่ะมันสมเหตุสมผลถือบ่แล้วสิเว้าถือบ่ผมก็บ่ได้ให้โมคณาครูอาจารย์เห็นว่าถือหรือผิดนําทุกคนเห็นอยู่ในตัวของเนาะเอาเขาไปนั่งจุดนั่นสิเวลาสิเอาเว้าเอาเว้าเอาบ่เอาบ่เอาบ่เบียดเบียนผู้อื่นกฐินมีอยู่บ่ผมถามหน่อยให้ผู้อื่นเอาเงินมาใส่เป็นกฐินเอาเงินมาใส่เป็นจับเป็นกองกฐินกฐินเศษกฐินย่อยอยู่แยกกันกวนมาร่วมเป็นองค์กฐินเป้าหมายคือเงินก็บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวผิดศีลผิดธรรมจริตก็พากันสนับสนุนกันของจังซี่เป็นพระพุทธเจ้ากันเองบ่เอออย่างกับกลุ่มโจรนี่แต่สิ่งนี้มันถูกมันต้องก็บ่มีปัญญาพิจารณาสะถึกจังมาตีผู้ตีไผเป็นน้ำมึงนี่ล่ะเป็นน้ำมึงนี่ล่ะมีสมองบ่มีความคิดมึงสิได้ครับอีหยังเพิ่นบัญญัติมาเพื่อหยังมันละมันปล่อยมันวางบ่ไอ้ยังผิดไอ้ยังถือบ่สามารถเป็นตัวของกับของได้บ่มีความคิดเป็นของกับของได้หวยมันก็ซ้ําว่าคนตาบอดอาศัยหมาย่างนั่นแหละหมาพาย่างไปกินขี้เฮาก็ต้องไปนําหมาซั่นแหละไปยืนดมให้มันผิดถือก็จําอยู่ในจิตในใจนี่ฮู้อยู่ฮู้อยู่พันบ่กล้าแสดงออกมันเป็นจังได๋พากันเป็นพระพุทธเจ้ากันเองพากันทําลายพุทธศาสนาเบียดเบียนผู้อื่นก็เบียดเบียนบ้านนี้เรียกว่าพระย่างกาเฮากราบไหว้โอ้ยมันผมนี่ไปแนมเบิ่งน้ำหรือไปทุบหัวของก่อนก็ปั่นใส่หัวของเพียดจังไรมันบ่หูจักมีสมองคือบ่คิดเก่าถ้าต้องกลับมาใหม่เบิดไอ้สมควรก็บ่สมควรมันเป็นจังไรตายกับอีหยังกันเนี่ยผู้ใดเป็นไผกันเนี่ยพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้ให้คุณกำเนิดมาบวชมามือแล้วนี่กราบกันตะพึดพ่อแม่กันก้มกราบคุณไผคุณอาจารย์หรือว่าคุณพระพุทธเจ้าตานักหูบอดหูหนวกอยู่พวกนี้มันบ่ได้หรอกครับหูนักตาบอดจังซี่มันคือสิไปได้บ่พัฒนาหรอกบัดนี้จมอยู่หั่นแหละกำกืนฟื้นทนอยู่หั่นเพิ่นเป็นหยังสิเป็นครูอาจารย์เขาเพื่อนกะคล้องก็เป็นครูอาจารย์บ่ได้อีใดซึ่งอยู่อีหยังผิดเนื่องบ่กล้าตัดสินใจปดกะคล้องก็บ่ทันได้เด้ปดบ่ดอกบุญคุณพระพุทธเจ้าบ่ฮู้จักบุญคุณไปฮู้จักบุญคุณของกิเลสตัณหาเป็นขี้ขากันบัดนั่นล่อหาลึกขาดมาแล้วอันนี้ยังเป็นถาดอยู่เพิ่นบ่ฮู้ดอกบ่ฮู้ตาบอดคือสิเป็นฮู้ใจมันบอดบ่ฮู้ล่อหาลึกขาดพระพุทธเจ้าก็พาเฮาลึกขาดจากอวิชชาลึกขาดจากกิเลสตัณหาลึกขาดจากการเป็นเบี้ยของลาภสักการะเสียงเกียรติยศนี่คุณของกิเลสตัณหานี่ยังอยู่ลึกขาดของบ่ออกอย่าคิดสิไปเป็นครูอาจารย์ผู้อื่นถ้าเป็นครูอาจารย์ผู้อื่นกันผู้อื่นเป็นถาดของอีกยิ่งใหญ่กันโมโหว่าของเพจยังใหญ่มาจากหยังเติบโตจากอีหยังสมควรสิแทนคุณอีหยังบ่ฮู้ของมื้อนี้บ่ฮู้บ่จุไปกะสังแห่งใดไปเห็นครูอาจารย์หลายสิ่งหลายอย่างหน้าเบื่อหน่ายอานาอย่างกับเพิ่นเป็นพระกันเป็นพระพุทธเจ้ากันเองลูกศิษย์ลูกหายังเป็นขี้ขาลูกศิษย์ลูกหาก็โอ้ถ้าบ่งูก็งูมีขาอยู่ตัวมีสมองความคิดอยู่ตัวบ่แม่นที่กักขังนี่บ่แม่นคุกน่ะท่านอีหยังนี่สิแต่ต้องทําตามกฎระเบียบหรือว่ามันติดคุกคุกในจิตในใจมันออกบ่ได้อิสระปลดเปลื้องของบ่ได้ยังเป็นครูอาจารย์เฮาต้องมาแนมเบิ่งติล่ะจุดใดมันบกพร่องของเฮายืนยัดเพื่อหยังบวชมาเพื่อหยังคุณของไผกันแน่ไอ้ศีลไอ้ธรรมนี่คุณของไผปลดเปลื้องกับของบ่ออกโอ้ยอย่าไปคิดเลยครับว่าสิสอนผู้อื่นน่ะนั่งหัวซื่อๆน่ะต
คนถึงว่าผีในปราสาทหัวเราะเบิ่งติล่ะครับกระข้องก็ยังออกบ่ได้ไปสวนกูโหตลกกระข้องออกเมื่อไหร่คนเถินจังเอากูออกถามฟังก็บ่ทันได้อยู่วายน้ําตะเกียกตะกายอยู่ยังสิไปซอยผู้นั้นซอยผู้นี้ทําท่าคือมันก็สิไปได้ครับเพิ่นถึงว่าผีปราสาทหัวเราะคือตัวนี้ล่ะครับถ้าอ่านเข้าไปเห็นน่ะผีปราสาทหัวเราะไปเทศน์ให้ผีฟังกุศลอกุศลกุศลอกุศลฮะกุศลธรรมกุศลธรรมอภยกตาธรรมาอยู่เห็นบ่ครับไปเบิ่งพี่ภาษาหัวเราะกระข้องก็ยังเฮ็ดบ่ได้อยู่ตลกตลกไปสวนเทวดาโอ้โหตลกนะกระข้องยังสิเป็นผีเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายอยู่คนนี่ก็ยังสิเกิดมาอยากอยู่สิไปสวนเทวดามึงสิไปสวนได้ครับทั้งหมดจิตอยู่แค่ภูมิภูมินี่มนุษย์ไงภูมิความไม่ความเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นบ่ทันได้อยู่เต็มขันอยู่มั่นใจได้บ่บู้นี่ว่าเฮาตายแล้วสิมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แม่ไปหม่องใดก็มีแต่ดําปึ๊ดแน่ไปหม่องใดก็นักทวงแน่ไปหม่องใดมีแต่ทวงลงคิดหากับของหม่องใดมีแต่สิลงต่ําไว้เรื่อยนั่นเห็นแล้วก็โอ้ยบ่ไหวอ่ะต่ําลงเรื่อยๆต่ําลงเรื่อยๆมีแต่แสวงหามีแต่เปรตหิวโหยเปรตหิวโหยอยู่ไปกับท่านกันกลายเป็นเปรตตายไปกับเปรตไฟไหม้ตัวของอาศัยผักกระสาผัดหากินฮ้อนห่อนฮ้อนห่อนอยู่ไหมไอ้พวกนึงไฟบ่ไหม้หรอกพวกนึงก็ถือร่มพัดซื่อๆก็เจ็บแสบจังเลยเจ็บแสบจังเลยล่ะนั่นพวกนึงไฟไหม้แต่หัวใส่แต่ความคิดหาเงินหาทองอาศัยพุทธศาสนาหากินไหมหัวของอยู่โอ้ยอีกพวกนึงหากินเสด็จก็เอาคําบอกของกับของนี่ไปกูไปขูดไปรีดเค้าก็ทิ่มให้ทิ่มให้อยากได้บุญทิ่มให้ซื่อนี่กินบ่อิ่มแต่เสือกินแต่เสลดกับของทิมมันล่ะครับของสกปรกเขาสิไปเนี่ยเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนอยู่ในจิตกับของแน่ๆบ่พากันเห็นอยู่พวกนึงก็เรียนผ่าหวานนั่นน่ะครับไฟไหม้พระไอ้พวกนึงสมองคิดหาเงินนั่นน่ะครับอกุศลจิตน่ะไหม้บ่เห็นพวกนึงอยู่หม่องใดก็ฮ้อนเจ็บปวดปวดร้าวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้พวกนึงเสียแท้งในใจตลอดเวลาโอ้ยครับไปเบิ่งเถอะม่วนน่ะถ้าเห็นกันก็สิต้องเห็นดีๆเถิดเห็นน่ะมาเป็นคู่ได้เถอะแต่เห็นเปรตเห็นผีก็สร้างเถอะเห็นน่ะมันเห็นอีหลีถอนเห็นน่ะมันเห็นบ่อีหลีกันเห็นบ่สามารถเป็นคู่ได้เห็นไปเห็นหยังตาเห็นใจเห็นตาเห็นใจเห็นเพิ่นสิว่าจักขุปัญญาญาณติตาทิพย์ตาทิพย์ตาทิพย์เป็นหยังตาทิพย์มันเลิศติจักขุปัญญาญาณตัวทิพย์ทิพย์ที่สุดแหละรสทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์จมูกทิพย์กลิ่นทิพย์อีหยังทิพย์ก็ทิพย์ตัวนี้แล้วเนี่ยบ่มีอีหยังทิพย์กว่านี้แล้วสิตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้ซ้ํานั้นมันเป็นหยังไสสาระทิพย์มันต้องทิพย์เกินสิติครับทิพย์แบบเป็นปัญญาปัญญาทิพย์นี่สามารถรับปล่อยวางได้เห็นจักทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์ได้ยินมาพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทิพย์ล่ะครับจักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณนี่คานะปัญญาญาณชิวหะปัญญาญาณกายปัญญาญาณมโนปัญญาญาณนี่แหละทิพย์ใหญ่นี่แหละทิพย์บ่มีหยังทิพย์กว่านี้แล้วบอกโลดแล้วครับถ้าเห็นเปรตเห็นอีหลีสิเห็นมันเป็นทิพย์นําเห็นติเห็นสิถ้าเห็นดีๆอ่ะมีแต่เว้ากันบ่ได้เห็นดีๆดอกเว้าแม่ติอวดอุตริกันเบิดหั่นล่ะแสวงหาผลประโยชน์ในคําเว้าเห็นเทวดาเห็นดีๆติเห็นติเห็นเทวดาน่ะเห็นดีๆติเห็นได้ประโยชน์โอ้ยนางคุยเทวดาทั้งคืนเว้าเขาเห็นแหมโอ้ยผีมาหามาฟังธรรมเว้าเขาเห็นแหมอยากได้ลาภสักการะยังบ่เห็นกิเลสตัณหาของอยู่มันสิไปเห็นได้จังไดกิเลสตัณหาพาเว้าเอาพาจินตนาการเอาพาฝืนฟันเอาอยากได้ลาภสักการะคือเว้าเอามาซ้ํานั่นซ้ํานี่มาเฮ็ดหยังเว้าคือหยังเบิ่งใจของติพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่เห็นของม่วนนี่ดิแต่เห็นเทวดาบรรลุเทวดาในเทวดาก็ต้องบรรลุเบิดติหึมันบ่มีหรอกบอกเทวดาเห็นผมไปเทศน์ให้ผมฟังไปเทศน์เทวดาฟังกิเลสตัณหาของยังบ่เห็นอยู่ว่าของเว้าคือหยังมุ่งม่วงกับของแนวเบิ่งคักๆย่างลงไปอย่าไอของไอบ่ได้ยินดีโอตปะต้องเกิดขึ้นมาในจิตตัวโอ้กูบอกจังซี่อยากให้เขาสรรเสริญกูโอ้ยบอกจังซี่โอ้อยากให้เขาศรัทธากูพุ่นน่ะบอกจังซี่เขาโยกว่ากูนี่บรรลุกูเถอะบ่เห็นติบ่เห็นจังซี่สิเห็นหยังเห็นเสื้อเพื่อสิ่งนี้ตัวสมว่าบรรลุบรรลุบรรลุกับบรรลุกับบรรลุความจริงนี่เด้สัจจะคือความจริงนี่เด้สัจจะจังจริงๆจริงๆที่ว่ามีกิเลสก่อนนี่ยอมรับว่ามีกิเลสก่อนกล้าหาญองค์อาจนี่ซื่อตรงนี่กล้าหาญนี่กล้าหาญนี่กล้าหาญต่อความจริงของของนี่
เว้ยมันอยากได้นี่ว่าบอกมันที่มันนั่งที่หน้าเบิ่งที่โอ้อยากเข้ายกย่องปอปั่นกูอยากเข้าศรัทธากูอยากเข้ากูบรรลุเว้าจังซี่จังซี่เขาหูว่ากูบรรลุเห็นที่กิเลสมันบ่ได้สนเห็นหยังอ่ะผมเห็นแต่ว่าเห็นกิเลสบ่สอนคนให้ฉลาดหรือสอนคนให้งูบัดนี้สอนให้เขาเป็นลูกศิษย์กับของติสอนให้เขาเป็นขี้ขาเฮาบ่บ่มีอ่ะสอนคนให้ปลดเปลื้องกับของออกจากความเป็นคนจากความมีความเป็นปลดเปลื้องกับของออกจากของทุกข์สามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้เห็นทุกข์ได้พัฒนาของได้สามารถสั่งสอนผู้อื่นคำว่าไอ้จุดเทียนคือกันนี่ครับคำว่าสืบชะตาอีหยังเทียนเนี่ยนะครับเอาเทียนไปจุดๆต่อกันคือปัญญานี่เองครับปัญญานี่ได้ครูอาจารย์ได้ครูอาจารย์ได้ไปผู้อื่นจุดสอนผู้อื่นผู้อื่นก็ไปผู้อื่นจุดเป็นแสงสว่างให้คือปัญญาภาษาเหนือเขาว่าอย่างท่านหยุดต่อเทียนนะฮะอะไรครับไอ้ที่เทียนจุดเทียนต่อกันน่ะผู้อื่นหยังเขาจุดไฟนี่ต่อกันนี่เนี่ยอีหยังพวกนี้ล่ะครับแต่ว่าเกี่ยวปัญญามันเขาพูดถึงไงเมื่อภาคเหนือมีทุกภาคคันดาเฮ็ดกันน่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับต้องมาเรียนรู้เพิ่มจริงในโอ้ผมว่านักปฏิบัติเนี่ยของเอาละเลยเขาสิไปบรรลุอีหยังหูหรือว่ามีมืออื่นมืออื่นเขาสิตื่นมามีลมหายใจติดปัจจุบันเขาคือบ่เบิ่งประมาทกันครับละเลื่อยละหลวมกันฉะนั้นต้องสร้างกฎเกินเวลามาปฏิบัติอยู่ในกฎแห่งกาลเทศะคือเก่ากาลเทศะคือเก่าคือการเวลาเทศะคือเหตุผลได้ครับคำว่ากาลเทศะนี่เพิ่นรู้การรู้เวลาเทศะคือเหตุผลเหตุผลกำลังครอบงำเฮาอยู่เนี่ยเฮาบ่ได้อิสระเลยเนื้อโลกนี่ความคิดก็ต้องเหนือได้เลยครับความอิสระเหนือได้เลยครับบ่ได้ไปติดผูกพันอีหยังกับเหตุกับผลได้ออกจากเหตุผลบ่ได้เลยครับคำว่าเนื้อหลวงนี่มันออกเบิดแล้วครับความคิดความเห็นเขาอยู่แต่กุศลกาลเทศะกุศลเหตุผลตัวกุศลกาลเทศะกระเทียบเทวดาอินพรมยมยักษ์มารูปเปรตอสุรกายทั้งหมดเนี่ยอยู่แต่กุศลกาลเทศะกุศลแห่งอนิจจังทุกขังนี่กุศลเนี่ยมันมีอัตตานะครับมีอัตตาไม่แต่อรูปชาติเนี่ยอรูปภพเนี่ยหรือภพรูปฟักก็มีอัตตาคืออัตภาพนั่นแหละครับอัตภาพมันเที่ยวแนมเห็นเนี่ยครับมันอาจจะไม่มีตัวตนแต่ในอัตตามันจิตเนี่ยมันเป็นอัตตาอยู่นะครับเนี่ยมันก็แค่นั้นหนึ่งเลยครับผมจึงว่าพยายามละเอียดที่สุดมีเวลาเบิ่งกับของอย่าประมาทนะชีวิตจำกัดได้บ่ว่าพูด80กว่าปีกูสิตายกูมีเวลากูไปกลุ่มกูจังสิปฏิบัติโอ้ของที่อยู่นำกับของแท้ๆอยู่นี่ต้องเป็นจินตนาการหยังเขายุ่นซ้ำนี่ก็กินเขานี่ให้มันถือประโยชน์ใส่ประโยชน์มันถือก็ต้องไปจินตนาการว่าอู้เดี๋ยวปีหน้ากูได้กินข้าวดีอยู่ดีมีแห้งบ่เขาอยู่นี่กินอยู่นี่คนอื่นเขามีอย่างดีจากสร้างเถาะเขามีฟิตซ่าเขากินหยังก็สร้างเขากินของดีๆราคาเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็สร้างเขากินราคาเป็นหมื่นเป็นพันก็สร้างเขามีแจ่วบองจำแจ่วบองอยู่นี่จำมันถึงจะให้กางติดข้อกินอยู่นี่เขาอยู่นี่กินของเฮาซ้ำนี่อย่าไปกินแล้วโทษผู้นั้นอยากมีคือผู้นั้นบ่พอเซาๆกินแจ่วบองจำแจ่วก็กินแจ่วอยู่นี่กินแจ่วกินแก้วกินแก้วก็ตั้งใจกินแก้วกินให้มันอิ่มแล้วก็ลุกไปอย่าสิเอาสิ่งอื่นมาบั่นทอนกำลังกับของมีนั่นมีหยังบ่แม่นปัญญาบ่แม่นจริงความจริงมีแต่ปัญญามีแต่ข้อมูลมีนั่นมีหยังมีแต่วัตถุให้กามคุณหลอกลวงกันได้มากศาสนาพุทธสอนจังซี่ติถ้าก็มาเร่งเบิ่งติล่ะครับเฮ็ดปฏิบัติตอนใดอย่าให้มีจำกัดสิตั้งแต่ฮู้กับของนั่นคือปฏิบัติแล้วฮู้เท่าใดต้องปฏิบัติจนมันสามารถละข้องอันเก่าถิ่มละข้องอันเก่าถิ่มละออกเบื่อแล้วอีหยังกับบ่มีเหตุมีผลให้แล้วครับเหตุผลมันก็บ่มีกำลังแล้วมันสิมีหยังบัดนี้ถ้าเฮาปฏิบัติมันก็เปลี่ยนความคิดสําเร็จตัวมันสิเป็นหยังทิฏฐิก็เปลี่ยนนั่นแหละเนี่ยอู้สิไปเอาเหตุหยังเนาะนั่นแหละทิฏฐิเปลี่ยนน่ะไปก็ซ้ํานั่นนึงมีแต่กิเลสตัณหามีแต่เผาใหม่น่ะพอคิดจังซี่ดําดิจังซี่มันก็ไปเบิดแล้วครับกิริยาทั้งถากทั้งวาจากายวาจาใจมันก็ไปเบิดแล้วดําดิออกครับร่วงมันซะแล้วมันก็ฮู้ก็เห็นสําเร็จตัวลงขึ้นมาลงขึ้นมาปวดเปื้องออกเรื่อยๆปวดเปื้องออกเรื่อยๆซะตัวมันสิมานั่งกลุ่มใจอู้ติดหนีไว้หาหนีใส่ถากตินมันสิได้เท่าใดเนาะเออต้องไปกลุ่มดิโอ้ยเฮ้ยไปคิดเอาของม่วนนี่มันบ่แม่นว่าของสิบ่ตังอันนี้ต้องมาสอนคิดใหม่มันสิได้ครับของเห็นอยู่แท้ๆแต่บ่คิดของมีอยู่แท้ๆแต่เฮ็ดบ่เป็นเนี่ยเฮาต้องเรียนรู้กันเบิดนี่ล่ะสติปัญญามีอยู่เบิดขาก็มีคือกันอย่างแบบเดียวกันคันร้องอย่างสิไปจังไดความคิดต้องเปลี่ยนกันน่ะเด้ครับสิมาตกตายอยู่นี่10 20 30ปีนี่โอ้ย
มันบ่มีประโยชน์เด้ครับยังคือเก่าคิดกันยังแบบเก่าอยู่ตายกับจนแบบเก่าทุกข์กับทุกข์แบบเก่าอยู่ทุกข์น้ําซัดผู้คนสิ่งของอยู่อยากได้ก็อยากได้แบบเก่าอยู่อุ้ยมันก็บ่ได้เด้ครับผักเพี้ยนก็ผักเพี้ยนแต่สิเอาสิมีสิเป็นแบบเก่าอยู่มันก็บ่ได้อีกก็เพราะว่ามันบ่ปฏิบัติความจริงในใจเฮาบ่สามารถกล้าที่จะยกมาเบิ่งมันเลยไปบ่ได้เห็นบ่มันก็เลยไปบ่ได้ปฏิบัติก็จักสิจังได๋ก็คิดนี่เริ่มจากความคิดก่อนจนมันบ่ถูกกับสิ่งที่คิดคิดในสิ่งที่คิดคิดให้มันเป็นคิดละคิดอะหาให้เห็นกับของว่ากับของคิดเอาหรือคิดละแต่คิดละเฮาสิฮู้แต่คิดเอาก็สิฮู้เองเนี่ยเฮาก็สามารถเห็นได้เบิดเลยนะครับในตัวเฮาสันมันไปบ่ได้เด้ครับเสียติ่มซื่อๆเด้เสียเวลาเฮาอยู่บ่โดน5ปี10ปี20ปีเติมเฒ่ามั้ยหลากคอกันไปกินอีกออกไปแล้วปฏิโพธิภายพุทธศาสนาก็บ่เคยตีป่วยก็ตีไผกับของเถื่อสำนวนพ่อชาเพิ่นบอกมันตัวแต่ว่าแขนมันสั่นเด้มันแย่ลงหูน่ะเพิ่นว่าเออมันตัวแต่ว่าลุมันลึกเพิ่นมันบ่เคยตรวจของว่าแขนมันสั่นเด้เนี่ยน่าน่าสนใจคําเว้าครูบาอาจารย์คือกันเฮาบ่ค่อยแต่โทษผู้อื่นโทษแต่สิ่งนั้นโทษแต่สิ่งนี้แต่บ่เคยโทษกับของว่ากูบ่ปฏิบัติกูบ่ฝักใฝ่ในการเรียนรู้ในตัวกูเองกูบ่ค้นหาในจิตของแต่ผู้นั้นเว้าผู้นี้เว้าก็แล่นไปนําเขาผู้นั้นนี่เว้าผู้นี้เว้าก็แล่นไปนําเขาบ่เคยแล่นเขาหาจิตของว่าหาหยังเอาหยังมีหยังเป็นหยังเพื่อหยังนึงตอนนี้เฮามีเฮาบ่คืออันนี้อันเก่านี่ว่ามันมักแบบนี้มักแบบเก่านี่ว่าบ่เคยเอามาพิจารณาแสดงมันพิจารณาก็บ่กล้าด้วยทําไปพิจารณาเฮ็ดแต่คุณมันโอ้มันก็สร้างแล้วบ่มีคริเดียนมันอยากได้เห็นดวงก็สร้างกันตัวเรียนสูงๆให้เป็นเจ้าคนนายคนหรือมีรถคันใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยเขาก็สร้างตัวเขาก็สามารถเรียนรู้มันคือกันกับโยมอยู่คือสิไปได้แล้วต่อไปเด้พุทธศาสนาที่โอ้แทนคุณซะแทนคุณศาสนาอย่าแทนคุณต่อครูบาอาจารย์พี่บาตาบอดคุณศาสนานี่มาเบิ่งบ่รู้บ่ฮู้จักคุณของพระพุทธเจ้ามันก็สิโผดไปคนเฮาก็บอกว่าใหญ่มาจากหยังผู้อาจารย์ผู้อาจารย์เป็นเจ้าลัทธิเองพระพุทธเจ้าแท้ๆคุณพระพุทธเจ้าบ่ปฏิบัติแล้วก็บ่ปฏิบัติตามศีลธรรมพระพุทธเจ้าบางสิ่งบางอย่างอนาถอนาถศีลธรรมบ่เฮ็ดนําทําลายพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ดีกตัญญูกตัญญูพระพุทธเจ้าก็ยังบ่เห็นอยู่โอ้ธรรมม่วนนี่หยาบๆแน่ๆบ่เห็นนี่อันตรายเด้ไผก็สร้างเด้อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์นี่ถ้าครูอาจารย์บ่เคารพธรรมล่ะก็เป็นสมุนโจรไปโลดไปป่นให้อาจารย์อยู่ได้อันตรายคุณพระพุทธเจ้าบวชมาบวชใหญ่มาจากหยังพระพุทธเจ้าแต่ทําลายพระพุทธเจ้าบ่ได้หยังเบิ่งเฮาก็สามารถเห็นเลยแหละครับครูอาจารย์เฮาก็ทําลายพระพุทธเจ้าเกินคนเลยไปเบิ่งหม่องใดบ่ทําลายศีลธรรมบ่เคารพก็คือทําลายศาสนาวิบัติทุกมื้อเพราะหยังต้องค้นหาความจริงแน่เห็นมันจะสิเอกเทศอิสระได้ฉันตัดบ่ได้ตัดบ่ได้ตัดบ่ได้ตัวนี้หยาบๆตัดบ่ได้ตัดบ่ขาดสิตัดจังได๋เฮาก็พิจารณาตัวของไปมื้อๆนึงมื้อๆนึงถึงจุดนึงน่ะใหม่เฮาคือเก่าเพราะความเด็ดเดียวเด็ดขาดมันบ่ขาดเด็ดเดียวมันบ่มีความตั้งมั่นความองอาจมันบ่มีนะครับความเด็ดขาดคือปัญญามันบ่มีคือกันเด็ดเดียวก็บ่มีเด็ดขาดก็บ่ได้นะครับเด็ดขาดถ้าบ่มีเด็ดเดียวก็บ่ได้มันเหยื่อใหญ่หลายมีตรงคมกําลังตรงถึงถ้าเราลบวัตถุกามอารมณ์คุณของเราลบตัดบ่ได้อย่าไปว่าเรื่องของธรรมตัดอัตตาตัวตนนี่สําคัญตัดบ่ขาดกําลังบ่ถึงเขาอาจจะกินยาได้แค่ว่าแก้ปวดหัวแต่ให้ลูกปวดหัวหายมันบ่หายหรอกทำลายเหตุมันบ่ได้กินแก้ไปมือหนึ่งกินแก้ไปมือหนึ่งซื้อผมจะว่าคุณพระพุทธเจ้าคนระลึกหัว
แต่นอบน้อมหาเดี๋ยวมันตายถิ่นซื่อเกิดมาเจอพุทธศาสนาเดี๋ยวว่าเขามีบุญมีช่องทางโอกาสในการสร้างบาปโอกาสในการสร้างบาปหลายต่อไปนี่ไปเบิ่งที่ไหนนั่งทารับเงินอย่างเดียวอย่าท้าหากินอยู่ตลอดตรงใดอายุวัตกูสุขวัตกูพลวัตกูประโยชน์เนี่ยอายุพุทธศาสนาเสื่อมวิบัติลงทำลายพอแต่พวกเขานี่มันปิงหูเดือดกันหูเดือดพอบารมีพอเกิดกุลกิเลสตัณหากันเองแบ่งกันเองมึงติดหรอกตายไปถิ่มซื่อเบาแต่ด้วยความซัวบางคนเขาเบาถึงไม่อยากมาคิดถึงไม่อยากมาเอ่ยถึงเบียดเบียนผู้อื่นหลายเราสร้างมาเตียนดูเลยติดหรอครับแต่คนดีเบาถึงแต่คนงามคนดีบอกถึงตัวไหนก็เป็นคุณงามความดีไม่เตือนสติแล้วถึงเธอคำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งไหนสมควรกับพระกันสมควรเทศกับเทศเขาจิตตายถิ่มกายตายถิ่มให้มันมีคติในความจริงไม่ถึงสิ่งหูเราก็จะมันโบกเหินในกลไกหมดตรงนี้ความละเอียดนี่จิตหลายคมหลบขอบกับตรงหลายพี่หน้าใจตรองหลายคิดว่าพวกเฮานี่มันสัตว์แทบสิบ่ฮู้คุณพระพุทธเจ้าเด้บ่เคยน้อมศีลธรรมพระพุทธเจ้ามาอบรมเฮามื้อได้ไปบ่ได้เห็นบ่ครับสิไปได้จังได๋ก็บวชเข้ามาหากินช่องทางหากินกันทำลายพุทธศาสนาลงไปเรื่อยผู้ที่มีคุณอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไปเฮาเกิดได้อยู่ได้มีได้คือพระพุทธเจ้าศีลธรรมพระพุทธเจ้าบ่แม่นผู้อาจารย์องค์ใดกับบ่พากันแนมเห็นขนาดมันสิไปยอมรับพระพุทธเจ้าว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาได้จ้ะมันก็ไปยอมรับในหลักสักการะกันบึงที่ศาสนามันได้บุญไหวอยู่เห็นบ่เมื่อมีแต่สิเอากันแข่งกันสร้างวัดแข่งกันหาลูกศิษย์ลูกหาแข่งกันเห็นบ่นั่นคืออีหยังวัดอ่างอุตริให้เขาศรัทธามันคืออีหยังครับพอนบ่ได้ปฏิบัติแต่แบบรู้โลกกันนะเฮ็ดจังได๋สิได้เงินเว้าจังได๋สิได้ถือเมื่อจิตหัวใจมันเว้าจังได๋สิมีเงินเว้าจังได๋เพิ่นสิถวายของเว้าจังได๋เพิ่นสิมาเฮ็ดบุญมันก็เลยบ่มีปัญญาปัญญาทางธรรมนะโลกุตตระปัญญาแต่ปัญญาทางโลกหาอยู่หากินมันมีอยู่บ่แม่นว่ามันบ่มีเด้มันมี มันคือกลไกมันตัวแหน่เบิ่งคู่มื้อนี่หน้าเบื่อหน่ายคือหยังนี่ครับปวดมากอ่ะฮะปวดก่อนกันจักปวดเฮ็ดหยังปวดตามหลังมากก็บ่ฮู้เรื่องเดี๋ยวเนาะผู้อยู่ก่อนก็บ่พากันประพฤติปฏิบัติผมมีแนวทางกันประพฤติปฏิบัติมีแต่แนวทางสิหาสิเอาเบียดเบียนผู้อื่นเป็นจังซั่นมันก็เลยบ่เข้าใจกันอย่าฝ่าไปขาแขนเย็นจ้ะThank you.
อนคนนี่มันสอนยากก็สอนกับของได้สมัยก่อนเพราะว่าใครสอนคนยากสอนคนก็คือสอนคนกับของกับของกับของเองเนี่ยจริงๆแล้วสอนกับของสิง่ายกว่าเพราะสอนคนสอนยากสอนกับของมีหยังไปยอมรับมันน่ะก็สำนันซื่อๆเลยครับสอนของกับของนี่ถ้าหนังก็มีอุบายสร้างอบรมมันแน่มันไข่ใจเนี่ยก็สำนันนึงเลยสอนกับของสองคนร้อยคนพันคนนี่ตั้งคนตั้งความคิดความเขียนมันบ่ถือบ่ถือกิเลสก็ต้องมาแน่มึงบ่ถือใจกับคนกิเลสมันจะพิษทำเบิดนะครับนี่แต่สิสอนให้กันงูนั่นน่ะเรื่องของถือกิเลสเพิ่นถึงว่าอย่าขาคายหยังขาคายในสิ่งที่มันเป็นกิเลสสิรวยสอนหยังก็สอนในสิ่งที่มันเสื่อที่มันเป็นกิเลสมันน่ะตามใจมันน่ะสิได้ดีดีของมันคือทำลายกันนั่นน่ะส่งเสริมกันเทศตามใจกันก็เรียกเป็นกิเลสกันอันนี้มันถือมันต้องลงสร้างมาเรียนรู้ในตัวเรามีหลักฐานในตัวเราเองถึงจะยืนยันต่อมันได้พบกันเข้าลบพระพุทธเจ้าเขาคิดว่าพวกเขาเข้าลบพระพุทธเจ้าหรือพวกนั้นพวกเขาบ่เข้าลบพระพุทธเจ้าเลยถ้าเข้าลบพระพุทธเจ้าที่ทำลายติกิเลสตัณหาหากาเศร้าผัดนะพากันไปเหตุตัวที่ตัวแดงของสูงเอาลงมาเป็นของต่ำเขาไปเกือกกลัวกันอิบเลเคคะพวกพระเนียตั้งขึ้นมาตั้งมหาสิเตียกอย่างไรสาระมันมีประโยชน์ไปอย่างไรพวกนี้ผมบอกเข้าลบมันถือยังนะตราบใดถ้าบอกเข้าลบศีลธรรมผมก็บอกเข้าลบคนเลยบอกผมบอกเคยบอกว่าผมเคยเข้าลบเพราะเข้าลบแต่ศีลธรรมแต่คนบอกเข้าลบศีลธรรมเป็นยังผมต้องเข้าลบเรื่องสิทธิของผมโดยสัมไปที่เข้าลบก็เข้าลบเรื่องของผมถ้ามองแล้วผมบอกมีศีลมีธรรมบอกเข้าลบตัวพระพุทธเจ้าผู้ให้เขาให้น้ำให้อยู่ให้ชั้นให้กินเนี่ยผมเป็นยังต้องไปเข้าลบในคำเบาอันไหนสละของผมมันเมื่อเขาลบอิมเลเคฆ่ากันมันต้องเขาลบหนาเบื่อหน่ายไงว่าหนาเบื่อหน่ายก็เพราะว่ามันไม่ได้เกิดคุณพุทธศาสนามันเห็นแต่แก่ตัวกับของแต่ก็เห็นแก่ตัวแต่ก็เห็นแก่ตัวไงถือใจเหตุถือเหตุถือข้องบ่งเหตุข้องพระพุทธเจ้าสอนมาคืออย่างเหตุข้องพระพุทธเจ้าสอนอย่างจาริตเป็นสอนอย่างประเภทนี้เป็นสอนแนวเหตุอย่างวัดขอวัดปฏิบัติคืออย่างเป็นบ่เหตุนำไอ้พวกครูบาอาจารย์ที่บ่าเหตุในวิตฐานกันเยอะแยะเกินคนวิปริตสัญญาวิปลาสบ่าบ่ข้อแตกก็พากันเฮ็ดนําติละไอ้จังซี่ติเนี่ยก็มายกกับเขามาเป็นพระให้ผู้อื่นกราบไหว โอ้ยจะถือเตลูกบ่เคยพากันสอนให้กันออกไปสอนให้ออกก็บ่เคยสอนให้ออกแบบออกในถูกเหตุถูกข้องถูกธรรมเด้สอนให้เขาละพอสิกับของสิเอาเลยวิบัติเบิดซึ่งเดี๋ยวเพิ่นว่าสิ้นว่าวิบัติทำให้วิบัตินี่วิบัติเบิดไปสิมีแสดงความจริงกันนี่แถวสิบ่มีบ่ให้เห็นบ่เห็นอย่างถ้ากิเลสมัน
มู่คณะทะลอกปกปืนย่านตะกิเลสมันเจ็บไอ้สิสมควรที่จะเคารพต่อศีลต่อธรรมวินัยเว้าความจริงแสดงความจริงบ่ขาดแสดงเป็นหยังเป็นพระก็ยังว่าต้องอยู่ในศีลธรรมวินัยเป็นพระบ่อยู่ในศีลธรรมวินัยเดี๋ยวว่าเป็นพระก็บอกว่าบ่แม่นโยมเด้โยมบ่เฮ็ดก็ได้ศีลหาบ่เฮ็ดก็ได้เด้เขาบ่เฮ็ดก็ก่อความเดือดร้อนให้กับของแต่เฮานี่มันคือบ่เฮ็ดมันบ่ได้บ่เฮ็ดก็ได้มันได้ซุเอ้ยข้อนี้บ่เฮ็ดบ่เฮ็ดก็ได้เพราะนั้นว่าเป็นพระพุทธเจ้าติมันสิเป็นสัตว์นี่เราคุ้นกันปานนั้นติของเกิดจากพระพุทธเจ้าบวชในศีลธรรมพระพุทธเจ้าแท้ๆก็บอกว่าข้อนี้บ่ต้องเฮ็ดดอกข้อนี้บ่ต้องเฮ็ดดอกได้บ่นี่มันเป็นสัตว์นี่เราคุ้นตัวนั้นแล้วใส่ใหญ่เห็นมานำศีลนำธรรมตัวเข้าใส่บาตรให้อยู่ให้ฉันเราเรียนอัตภาพธาตุสังขารร่างกายมุ่งกุฏิศาลาให้ได้พักได้อยู่เสนาสนะได้อาศัยมีที่คู่เหมือนเห็นบ่โยมเขาได้มนต์ไปขึ้นบ้านใหม่ก็ดีต้องใส่ซ่องให้หมื่นนึงจังซี่บวชต้องจักหมื่นจังซี่นี่มันวิบัติบ่นี่สมควรกลับไหว้มันอยู่บ่พวกบ้านบวชก็มาหากิเลสสวมหัวโคนให้กันแสวงหากิเลสม้าจิงจอกมันสมควรอยู่ที่เฮาอ่ะเรียกร้องเอาเงินเอาทองกันงานศพก็คือกันนั่นเป็นหยังมีแต่เงินทองเบิดน่ะตายเพิ่นเทื่อนี่จนคนเป็นน่ะพระนี่สบายไอ้นี่มันมีในเหตุในจริตในความอยู่ที่คือว่ากันเฮ็ดเฮาต้องมาแหนมเบิ่งสิเหตุของมันนี่มันบ่มีหรอกบ่ได้ยุ่งเกี่ยวย่างเลยอันนี้จ้าเพิ่นเพิ่นกำหนดมาเฮ็ดหยังเหตุของมันนี่มันเหตุใส่เหตุขี่เหตุกูเหตุพุ่งกันน่ะมั้งปวดเลือดปวดหนังกันน่ะนั่นน่ะพระผู้มือนี่จึงเป็นพระเปรตกันหลายล่ะมันบ่ได้เป็นพระหรอกพระเปรตง่ายที่สุดประเภทนี้มันหน่อยเอามันหลายๆพอได้หาเงินได้พอได้ได้เงินตายได้สวดอีกจังมือสวดบาตรเป็นมงคลมงคลบ่ายังไปเปรตพวกกันนั่งกินนั่งสวดอยู่หั่นเคารพอยู่ที่ศีลธรรมผมอนาถอยู่ข้อหนึ่งแค่ศีล10ข้อข้อที่10นี่มันเฮ็ดบ่ได้แต่ไผบอกว่าเฮ็ดได้ผมแปลกผมเคยถามคือกันเลยผมเลยถามว่าเอาเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าข้อนี้เฮ็ดได้ข้ออื่นก็ต้องเฮ็ดได้สิปานนี้เพิ่นว่าโอ้ศีลต้องศีลธรรมเอาตามที่พระพุทธเจ้าเว้ามานี่ล่ะเป็นโลดศีลโลดธรรมบ่ได้บ่เกี่ยวว่าโลดหรือบ่โลดมันเกี่ยวแต่ว่าเฮ็ดคือบ่เฮ็ดถ้ามันบ่เฮ็ดเว้าเพิ่นได้ก็สร้างเว้าหลายกว่านั้นก็บ่มีประโยชน์แต่เฮ็ดแล้วนี่เฮ็ดให้มันถือคือมันจังได๋ถ้าเฮ็ดตัวนี้บ่ได้มันก็คือบ่ได้เกียดบ่ได้สดน้ําแกงก็ยังว่าไว้ภาวนาเลยคือหยังโอ้ยของมันเนี่ยเที่ยงกินเที่ยงเป็นเที่ยงตายสาธุทอดเว้ยมันสิบ่ละอายจิตใจของปานน่ะรักษาอยู่ใจของสิบ่เห็นติอะไรเป็นอันส่งเสริมกิเลสอันที่เฮาเฮ็ดกูมื้อนี้เพื่อหยังเฮาก็บ่เห็นมันอันนี้มันสิได้บ่ถ้ากูกินข้าวเหล้าได้กินเหล้าได้บ่ผิดหรอกติมื้อรับเงินกับเหล้าราคาซ้ำกันวัตถุอารามาสคือกันโอ้วัตถุอนามาตเพราะกันหูเบิดไปภาวนากับวัตถุอนามาตเพื่อนน่ะก็เคยเว้ากับมันเอาไปใส่ที่ของกูนี่ 1,000 นี่ถือซองนี่ถือใบนี่คือซื้อเงินตัวซ้ําถือบัตร ATM อันเดียวนั่นก็ไปกดเอาลองเงินเบิดเตี้ยไว้ไว้ที่เอ็มเอาเงินกูไปใส่ว่านี่เป็นฟองรองกันน่ะคือกันลองอย่าโยมไปซื้อเหล้ากินเบิดแซ่เอ้าเขาถวายไฟได้นี่ล่ะน่ะถือบ่บัดของหมดนี่เฮ็ดจะสิบ่ได้จึงถามว่าไผกําหนดเทระองค์ใดถ้าว่าใหญ่ๆกันแท้ๆมันคือบ่ทันหันหน้ามาเบิ่งกระโหลกกับของว่าของอยู่ในเพียรใดสมควรบ่ศาสนาวิบัติเพราะหยังบวชมาช่องทางหาเงินกันเบิดมันเลยวิบัติกูมื้อนี่เห็นบ่จุดใดสิแก้ก็แก้ที่จุดนี้นิ้วใดที่มันเป็นโรคแขนใดที่มันติดเสื้อตัดแขนนี่ทิ่มติล่ะเอาตัวนี้ยกขึ้นมาชูไว้ติล่ะ
ที่ทุกมื้อนี่วิวาทชิบหายกันอยู่ทุกมื้อนี่ก็เพราะหยังก็เรื่องเดียวพระคือกันบุญอีหยังสร้างอีหยัง100ล้าน1,000ล้าน10ล้าน20ล้านเจดีย์น่ะเป็นบุญติบรรจุนั่นบรรจุนี่เป็นบุญติสร้างพระนั่นพระนี่เป็นบุญติเงื่อนที่มาใช้ประโยชน์ได้บ่ใช้ประโยชน์คนยากคนจนเยอะแยะเยอะแยะพวกได้การศึกษาก็เยอะแยะคือบ่พากันเอาไปเฮ็ดเอามาสร้างเฮ็ดหยังผู้สร้างก็บ่ฮู้เรื่องปรับบารมีปรับกิเลสตัณหาของกับของคือเก่าหาเงินมาได้จังได๋ถ้าบ่มีภาคกสาพัดซะสิให้เจ้าติโอ้ยของม่วนนี่ก็บ่แน่บ่เบิ่งบ่แย่งกันคือสิได้มองได้มันจะเลื่อนแห่งเฮ็ดแห่งหนักทิฏฐิอัตตาตัวตนแห่งสําคัญตนกูดีกูเก่งกูมีความสามารถกูเลิศฝ่าเฮ็ดพระแข่งกันบัดหยองแน่นี่หน้าบ้านขึ้นกิเลสตัณหาน่ะบ่พากันแน่เบิ่งว่ามันผิดบ่หลายครูอาจารย์หลายองค์ตะเว้นสร้างพระไว้20 30เงินจักแม่นเท่าใดใจของคือบ่เบิ่งพระมีอยู่ติพวกนี้มันบ่มีหยังมันเอากิเลสมาบังหน้าไว้ซื่อดอกมันเฮ็ดให้ว่าก็ความมีศีลมีธรรมจริงในกิเลสนั่นล่ะแต่คนงามมีดีเขาบ่แต่งดอกครับคนสวยคนงามมีดีน่ะคนบ่สวยบ่งามมันถึงแต่งตัดแทนแต่งนี่ให้ผู้อื่นเห็นว่ามันงามเบิ่งโลดกิเลสคนถ้ามันเป็นปกติอีหลีมันสิเฮ็ดจังซั่นติก็มันบ่ทันปกติในใจมันมันว่าเป็นธรรมดามันต้องเอางามภายนอกก่อนมันบ่เอางามที่ใจคนคือกันนั่นแหละเบิ่งติล่ะงามอย่างสมัยก่อนนี่เขาว่าสวยงามสวยงามผู้มันอาจจะสวยอยู่แต่งมันบ่มีหยังก็ตัดแต่งได้แต่ความงามในจิตใจบ่ต้องไปบอกสมัยก่อนเขาเอาความงามเด้ครับสวยเขาบ่สนใจหรอกรูปลักษณ์ภายนอกเอาความงามในจิตใจคู่มื้อนี้ความงามบ่ต้องมีบ่ต้องเว้าแหละบ่ฮู้หรอกคือกันถ้ามันงามดีในจิตใจบ่ต้องห่วงหรอกครับบ่ต้องไปตัดแต่งหรอกร่างกายธาตุสังขารเป็นแต่สรรในสิ่งที่มันเป็นจิตใจมันงามจิตใจงามไผก็มักซื่อตรงมีศีลมีธรรมจิตใจงามนั่นเพิ่นน่ะมีคุณค่าแม่นเขาบ่เห็นคุณค่าก็สร้างมันเด้อของเฮาคือการสร้างอีหยังบัดนี้วัตถุแห่งกามารมณ์นี่แหละวัตถุแห่งกามารมณ์ยั่วยุทางอารมณ์เห็นได้อยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นใจเพิ่นบ่งามเพิ่นก็หาสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้มาประกอบกันสำหรับหน้าตาบ่งามถ้าเพื่อนรู้ถึงรูปลักษณ์นะครับมาตัดมาแต่งให้คนอื่นเขาเนี่ยเป็นจุดมุ่งมองเขาโอ้ยเพิ่นนี่งามเว้ยเพิ่นโอ้ดีใจเบิดทะเลือทะเลือตัดแต่งมันคือกันนี่คือกันเปลี่ยนจากกิเลสตัณหาบ่มีแล้วกิเลสตัณหาวาสนาอู้อาจารย์นี่วาสนาคักเนาะคักเนาะวาสนาดีเนาะอู้บุญหลายเนาะบุญหลายเนาะเบิดทะเลือทะเลือนี่เนี่ยล่ะพวกนี้บ่งามมันเอารูปลักษณ์ภายนอกเอาเสียงยกย่อปอปั่นเป็นเครื่องอยู่บ่มีอีหยังดอกความน้ําในจิตใจบ่ต้องไปเว้าคนสะท้อนมาเห็นแล้วว่ามันบ่มีหยังอาศัยผู้อื่นอยู่พวกนี้เป็นอุปติกะตอนนี้เพิ่นนี่จรตรงนี้บ่มีหรอกปิ้วไปตามลมเขาว่านี่ดีปิ้วไปแล้วเขาว่านี่ดีปิ้วไปแล้วนี่แหละอุปติกะอุปติกะก็บ่ฮู้อีกนึกว่าตายแล้วเป็นอุปติกะเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายเป็นอุปติกะในจิตนี่ล่ะอุปติกะนี่ล่ะเกิดในขาที่นี่ล่ะเขาว่าอู้มึงดีๆเด้ไปแล้วอุปติกะคิดไปแล้วคิดไปแล้วหาวิธีไปแล้วเนี่ยถ้าว่าสมัยก่อนเขาว่าพี่บ่มีเจ้าพี่บ่มีสารนี่ล่ะอุปติกะเกิดอุปติกะเกิดขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วไปแล้วเขาว่ามองหันมองนี้เด้อไปแล้วคิดแล้วนั่นอุปติกะบ่ต้องไปหาภพชาติจะว่าตายเด้อจะสิเห็นติภพชาติต้องเห็นในปัจจุบันนะสั่นคําสอนพระพุทธเจ้าก็ลี้ลับคํานั้นตัวเนาะเป็นนรกอสุรกายต้องเห็นปัจจุบันนะสั่นก็ลี้ลับคําตัวเนาะเพิ่นสิว่าเทศของไอ้ความให้ง่ายขึ้นเทศของปิดให้เปิดติครับก็เทศธรรมนี่ล่ะเทศในใจนี่ล่ะอะไรที่เจ้าความความไว้เปิดมันเบิดทั้งอันที่ได้ปิดไว้ง่ายมันก็ทันเปิดง่ายเปิดง่ายไว้
ถ้าจะสงสัยยังอันนี้บุญเปิดเบิดหั่นน่ะบุญเครื่องกิเลสตัณหาน่ะเปิดเทศเปิดสิ่งที่ปิดเทศหงายสิ่งที่ขวางนั่นแหละเพิ่นว่าถ้ำถ้ำสิได้มาปิดดีลับไอ้ที่ปิดไอ้ดีลับน่ะมันเป็นไสยศาสตร์อวิชชาเบิดตัวน่ะมันสิเป็นถ้ำน่ะมันสิเป็นญาติได้จังได๋สั่นมรรคผลนิพพานก็เป็นของดีรับมันสิดีรับจังแค่ว่าพวกเขาดีรับของเขาเองตะเวนขึ้นแจ้งรูปจุ่งอยู่ตาพุ่นบอดคำสอนลุงเห็นอยู่แท้ๆอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นตัณหาบุพกันเปิดมันขึ้นมาเบิ่งพิจารณาเบิ่งอันนี้มันอยากอันนี้มันไหนจังสิบุพกันเปิดจิตเปิดใจมาเบิ่งมันสิมีอย่าง ว่าคุ้มเหมือนใจของเขาบ่งามที่คิดว่างามสักครับบอกมวนๆกับมวงงามบอกก็โชคโหหักกับมวงงามงามทั้งจิตงามทั้งใจหาหยังกิริยามารยาทให้กับเฮ็ดได้ย่างแบบไหนกิริยาแบบไหนติใจผู้เฮ็ดต้องเบิ่งกับของว่างามบ่เพื่อหยังต้องบ่ฮู้ก็แต่ว่าคนเฮาบ่มันสิบ่ฮู้โกรธเกลียดมันก็หูอยู่นี่ว่าบนม้วนนี่อยากขากันก็ยังมีบอกบนม้วนเขาเสียเอาเพิ่นก็ยังมีของม้วนนี่เป็นสิ่งสิบุ้งต้องเปิดให้พิจารณาดูว่าบนม้วนเขาบอกเพื่อนอย่างไรเบื้องใจของตีงามบอกมีฮิริโอตปะบอกเสื้อผ้านั่นคือฮิริโอตปะล่ะศีลธรรมคุณงามความดีสติสัมปชัญญะนั่นคือฮิริโอตปะเขาล่ะเวลาจะบอกเบื้องกับของตีน่าละอายเว้ยเห็นกระฟองแท้ๆยังเปิดผ้าอยู่เฮานี่ป๋าหำหยังกูบ่ได้สนได้ดอกมันสิเป็นหยังของซ้ํานี่นึงมันสิเป็นหยังมันบ่ได้ว่าของสิละอายอายได้ไอ้ทําชั่วพุ่นน่ะอายทําบาปพุ่นน่ะอายหลอกลวงนั่นน่ะอายอายไอ้ซ้ํานี่มันมีหยังนี่ไปเผ้าสิซ้ํานึงตัวละสังขารร่างกายอุ้ยป๋าหำหยังบ่ได้อายสิไปตัวเขาเทื่อนึงอายโดดแล้วบ่มีศีลคุ้มจิตใจมันมีสติสัมปชัญญะคุ้มจิตคุ้มใจบอกให้เขาสังขารของอายหมดแล้วถ้าป้าห้ามกับกันป้าห้ามดีกว่าแล่นไปตะลุงตะลุงดีกว่าบ่เลยมีประโยชน์ประหยังอย่างดอกของมันนี่ตายเขาถิ่มคือเก่าไอ้ของอยู่ในจิตใจพุ่นตีมันบ่ปกบ่ปิดสิเว้าหยังบ่คิดพิจารณาไต่ตองเบิ่งหลอกหลอกล่วงๆเขาผู้น่ะหิริโอตปะพุ่นน่ะตัวที่ใส่ผ้าในจิตในใจเฮาสติสัมปชัญญะพุ่นน่ะตัวใส่ผ้าเฮาใส่ผ้ามือป้าหำเดียนก็บ่ได้อายอย่างดอกบ่ได้มีประโยชน์ดอกไอ้ขันในบุญสิ่งที่เตียวห่อห่มดีๆจิตจิตใจใจบุญเว้าหยังเพื่อหยังเตือนกับของหาเสื้อผ้าใส่ให้กับของสิอุปุมเอาสิบ่ต้องใส่ผ้าไหมท้องดอกบ่ต้องใส่ของมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกเป็นล้านดอกมีทรัพย์คุปัญญาแล้วสติสัมปชัญญะหิริโอตปะนี่แหละคุณศีลคุณธรรมนี่แหละครอบคุมเอายกขึ้นมาเบิ่งที่ใส่ยังแต่รูปลักษณ์ภายนอกใส่ให้มันสร้างสมกิเลสขึ้นหยังใส่ขาดๆก็ได้นี่ว่าจิตใจมันบ่หลอกบ่ร่วงถ้าจิตใจมันบ่หลอกบ่ร่วงเขาใส่หาเขาซื้อมาถวายดีก็ใส่บ่ได้เดือดร้อนหยังเลยเรื่องของเขาบ่ได้ว่าอันนั้นดีอันนี้บ่ดีแต่ได้มาด้วยความหลอกล่วงบ่แค่นั้นนี่ดีใส่อย่างใส่ผ้าไหมดิผ้าอย่างเอาราคาร้อยล้านพันล้านมันก็ซ้ำตาของดีแล้วใส่ประกอบกันทั้งดีเลยนี่แหละผ้าไหมทองห่อขี้มันสิมีประโยชน์อย่างบัดข้างในมีแต่ขี้ข้างในมีแต่ขี้ข้างนอกเบิ่งงามเดียวกิริยาเฮาเว้าคุณน่ะถึงฝากบอกเพื่อหารับสักการะผ้าไหมทองห่อขี้ข้างในคือขี้ผ้าขี้ริ้วห่อทองภายนอกมันบ่งามแต่ข้างในในจิตในใจมันงามมีคุณค่าแต่เทียบถึงรูปวัตถุดอกข้างนอกมันเนี่ยมันสิเป็นตะเบิงคุณธรรมอยู่ข้างในอีกพวกนึงผ้าขี้ริ้วห่อทองอีกพวกนึงผ้าไหมทองเพิ่นแต่ห่อขี้งดงามเบิดทุกอย่างไปเบิ่งติล่ะคนเฮามันต้องเรียนรู้อีหยัง
ใจของเอาอย่างห่อมีคุณค่าปานใดมันเป็นขี้หรือเป็นท่องแผ่นหนอสร้างมันจะไปเบิ่งรูปลักษณ์แผ่นหนอการแหนมคือการคิดคือการต้องคิดให้มันเห็นความคิดกับของคิดเพื่ออย่างเห็นอีหยังเพื่อสิ่งใดเว้าอีหยังเพื่อสิ่งใดเพื่อหยังหาเสื้อผ้ามาใส่ของให้มันได้ปกปิดให้มันได้พอได้แหนมเบิ่งเว้าเทื่อละเทื่อก็เห็นกับของสิเฮ็ดหยังก็เห็นกับของอะไรเป็นส่งเสริมกิเลสเป็นไปเพื่อราคะเป็นไปเพื่อกำนัดเป็นไปเพื่อพูดเป็นไปเพื่อความอยากเป็นไปเพื่อสะสมของกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากอันมากเป็นไปเพื่อความผูกขี้กับหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเรื่องยากบึงของอิริยาบถอยู่นี่ล่ะถ้าบึงทุรเถื่อเถื่อระเถื่อยกขึ้นมาบึงเดินสติของยกขึ้นมาบึงนี่ล่ะองค์ศีลองค์ธรรมองค์การประพฤติปฏิบัติของเฮาบึงมีสติปัญญาดียกขึ้นมาบึงโอ้อันนี้ธรรมดาเทียนเนาะไปยึดกับสิทุกข์คือเก่านะคิดบ่ล่ะบ่ตายไปได้ยังวะสละละปล่อยผ่านออกพระพุทธเจ้าพาเฮาเฮ็ดแล้วนี่ว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นคู่เป็นต้นระลึกถึงเพิ่นดูๆพอเฮาพระถิ่นนี้รับสักการะสื่อเสียงเกียรติยศเฮาแลนเอาหยังเฮาติดในเหตุคนหยังเนาะญาติโยมเขาก็ยังคือเฮาอยู่เฮาก็ยังคือญาติโยมอยู่มันแม่นบ่อยู่เบิ่งกับของติดหน้ากับของเบิ่งนิ่งๆเบิ่งกับของอู้ไปนั่นไปนี่ไปซ้ายใจเฮานี่เด้เฮาคือบ่เบิ่งอยู่นี่ถ้ามันดอกในปัจจุบันแล้วก็ดอกเฮาอีกแท้ของอยู่ตลอดนี้ครูน่ะเออดอกตลอดนี้ไปใส่ตะดงใส่ใจใส่ใจเฮานี่ดอกอยู่นี่ใจอยู่นี่บ่เห็นนี่ติเออตู้ต้องอาศัยนั่นประกอบอยู่นี่เด้มันประกอบปรุงกูอยู่นี่เด้กําลังใส่เหตุผลดึงอยู่นี่เด้เหตุผลจังซี่กูยังบ่เห็นอีกหรือเบิ่งมันติล่ะจินตนาการมันบ่เห็นคือสิไรอยู่มันไปอยู่ก็อยู่มันสิมีหยังสำหรับปฏิบัติในเบิ่งโอ้เสียงหยังวะอีหยังวะอีหยังวะมันเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดนําถ้าหันบ่เข้าใจเทียบโอนนี่ก็บ่ได้ต้องเทียบโอนได้คือกันไปหันไปนี่ที่ไปหันคือกันรอกันเดียวกันขอแค่ขอแค่มาอู้ผีบ่วะขอแค่ขอแค่มาอู้งูบ่วะขอแค่ขอแค่มาเสือบ่วะเนี่ยเบิ่งแล้วใจจดใจจ่อยแล้วเนี่ยเบิ่งแผ่อีกแล้วคือการลองมาเบิ่งนี่ขอแค่ขอแค่ไปหันขอแค่ขอแค่ยกเหตุผลอีกละขอแค่ขอแค่ยกเหตุผลอีกละเอาอีกแล้วไปอีกแล้วตัวมองยังตาตาขาดทีจบเกิดมาศาสตร์หนึ่งศาสนาของบ่ได้ศาสตร์หนึ่งศาสนาอะไรที่เกิดเลือดข้นศาสตร์หนึ่งเห็นกับของไหนเลือดข้นศาสตร์หนึ่งเห็นถูกไหนเลือดข้นตั้งศาสตร์บ่เห็นมันนี่ดีมันสิเลือดมาจากไสตัวปันหัวอยู่วัดสะหันก็ดีนี่ก็ดีนั่นก็บ่ดีนี่ก็บ่ดีบ่เบิ่งว่าดีหรือบ่ดีอยู่ไสมันปันเอาปันว่ามันเอียงโลกมันเลื่อยเป็นจังซี่โอ้อย่าออกยากไปใส่ก็มาใส่ก็ได้ยากถึงก็บ่อิสระความคิดก็บ่อิสระติดอยู่ในเหตุผลผูกมัดมันถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นรักเป็นใหญ่บ่ต้องมีอีหยังดอกคุณพระพุทธเจ้าสำคัญหาเสื้อผ้านี่จิตใจใส่อีดิโอตปะหนอกๆมาใส่สู่จิตสู่ใจได้ยกขึ้นสวดชู่คุณศีลคุณธรรมคุณพระพุทธเจ้าคุณใส่ศีลธรรมคุณพระพุทธเจ้าถ้าเฮาบ่มีขอเฮายังพระพุทธเจ้ามีศีลมีธรรมคุณศีลคุณธรรมเฮาสิได้พากันอยู่ดีมีสุขจังซี่หรือพยายามบอกกระตุ้นให้หมู่คณะมีกำลังมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดฝึกปฏิบัติกับของเพื่อได้เป็นครูอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าปลดกับของเปลืองกับของออกให้ได้ดูดูไว้ในจิตกับของใส่สติปัญญาของกับของลงโดยรูปเมื่อลงรู้ลูกรู้มันก็สิหูจักความเข้มแข็งเองเข้าออกรู้ในปัญหาหูเห็นในปัญหาหูเห็นในมุมมองของกับของก็สิฉลาดเฉลียวขึ้นมาเองคนเฮาบ่เรียนกับบ่ฮู้การเรียนหูบ่แม่นเรียนหูในตำราเรียนหูในจิตใจสิตำราฮู้ฮู้มาแล้วได้บ่แม่นบ่ฮู้ฮู้ดอกอันนี้จังทุกครั้งหน้าตานี่แหละเป็นหัวใจของธรรมเนี่ยทุกข์แล้วเฮายึดถือแล้วมันทุกข์จังซี่ก็รักท่านก็อยู่ที่ตัวเฮาแล้วแหละบ่ได้ว่าอยู่ที่ไสดอกความม่วนนี่เอ้มันสำคัญคุณพระพุทธเจ้าสร้างพระที่จิตที่ใจเฮาก่อนพระหมู่คณะก่อน
หมู่คณะยังบ่ทันเป็นพระกันเลยสั่งกับสัพพะยินหินปูนใส่สั่งพระแต่ละบุคคลให้มันได้แล้วบุคคลที่เป็นพระนี่ที่สอนผู้อื่นให้เป็นพระไฟให้มีในเตาเฮาแล้วเฮาแจกแล้วก็ไปจุดให้ผู้อื่นนําแต่นี่ไฟเฮายังบ่ทันมีเลยย่างเฮาก็เตะตอหลุมอยู่หัวลูกคู่ข้านอยู่จักเนื้อจักไตจักสิออกสิโตย่างไปก็เมื่อจักสุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณคณะปัญญาญาณชิวหะปัญญาญาณกายะปัญญาญาณมโนปัญญาญาณเนี่ยตาทิพย์หูทิพย์จมูกทิพย์เนี่ยกายทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างใจทิพย์ก็บ่ทันเกิดในจิตในใจเฮาบ่แม่นเอาทิพย์แบบโลกๆซี่เอาทิพย์แบบพันรุดรอดได้แสงสว่างทางตาสำรวมอายตนะเรียนรู้ในจิตนี่แหละของทิพย์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 โอ้เอาเทวดาอีกกว่าเทวดาก็บ่ได้ดอกของทิพย์พวกนี้ถ้าว่าทิพย์ทิพย์นี่มันเป็นผู้น่ะจุดจิตตสรุละรุดพ้นได้ไอ้ทิพย์พวกนั้นสิมีหยังแค่เฮาคิดถึงว่าอดีตเคยเป็นจังได๋ก็เป็นของทิพย์แล้วตัวหาอยู่ใส่ของทิพย์สิไปเฮ็ดจังได๋เปิดตาที่3จังได๋เอ้ยไอ้ตาทิพย์ตาทิพย์เพิ่นจักขุปัญญาทิพย์นั่นน่ะตาคือปัญญานั่นน่ะพูดถึงเบิดนั่นน่ะทั้ง6ตัวนั่นน่ะทั้งอายตนะทั้ง6นั่นถ้าเพิ่นมารวมว่าตาทิพย์ตาทิพย์ซื่อๆจักขุทิพย์จักขุทิพย์น่ะตาตัวนี้น่ะเพิ่นปัญญาญาณปัญญาญาณน่ะปัญญาเพิ่นถือว่าตาแสงสว่างแสงสว่างได้สมือด้วยปัญญาไว้ดีทั้งเบิดนั่นล่ะครับสำรวมมาสู่ใจยกใจขึ้นมาน่ะเห็นใจบ่มันสิเป็นทิพย์นี่ของทิพย์เนี่ย ยืนเดินนั่งนอนได้ปิติได้สุขนี่บ่ทันเป็นทิพย์ดอกของโลกโลกของโลกกี้มันสิเป็นทิพย์ได้จังได๋ของคนได้สาระตื่นบ่ได้ว่าสิไปเชื่อชู้หยังมันทิพย์นี่มันคือต้องละได้บ่ยินดีพอใจในสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่เวทนาที่เกิดขึ้นพุทธทิพย์เห็นธรรมอารมณ์ในใจความรู้สึกนุ่มละเอียดโอ้บ่แม่นเฮามันมีเหตุปัจจัยเกิดซ้ำนั่นแหละมันมีหยังเสื่อมก็เสื่อมซ้ำนั่นมันธรรมดาของโลกมันสิไปถูกไปเดือดไปหวั่นมันหยังนั่นซ้ำแล้วสิบ่เป็นทิพย์มันสิใหม่พอทิพย์เสื่อมน่ะสิใหม่อีกมันต้องทิพย์ตลอดถ้าทิพย์นั่นทิพย์เป็นอนันตะแล้วบ่มีเสื่อมบ่มีสลายความจริงอันเด็ดขาดมีความสงบอยู่ในอายตนะบ่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในเวทนาทั้งปวงเพิ่นถึงบอกพระอรหันต์คือหยังสำน้ำทะเลใหญ่พ้นสิตกก็บ่หล่นบ่หลุดแห่งจังได๋ก็บ่ผ่องสติสมาธิปัญญาบ่มีขาดบ่มีผ่องเลยถ้าขาดผ่องแล้วมันบ่แม่นบ่แม่นพูดถึงหลักศาสนาแห่งความจริงเพิ่นบ่มีศีลขาดศีลผ่องบ่มีสมาธิขาดสมาธิผ่องบ่มีปัญญาขาดปัญญาผ่องดอกเสมอราบเรียบมันสงบไงมันมีสัตว์บุคคลตัวตนไปยึดไปถือไปเอาในอายตนะสัมผัสทั้งหลายนี่ครับมันความสงบนะความสงบสงบจากอัตตาตัวตนมันก็สงบเบิดสงบจากกิเลสตัณหาราคะพอตัณหาราคะเกิดได้จังได๋เกิดอัตตาอวิชชาตาอวิชชาบ่มีแล้วกิเลสตัณหาสิมาได้จังได๋เมื่อกิเลสตัณหาบ่มีโลภกดลงสิมาได้จังได๋เบิ่งมันติบ่โลภกดลงมาได้จังได๋ต้นไม้มันมีต้นมันสิมีได้จังได๋ถ้าบ่มีหักมันก็ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมาจนเป็นเงามันสิมีได้ก็เพราะว่ามีต้นมีใบมีกิ่งก้านสาขากิ่งก้านสาขาสิมีได้จังได๋ถ้าบ่มีต้นบ่มีหักทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นไปแหมการพิจารณาไตรตรองบ่เห็นซื่อๆต้องเห็นมันเบิดเห็นนั่นสิเห็นต้นใหม่เห็นต้นใหม่ต้องอ่านให้มันเบิดว่าอาศัยปัจจัยใดเกิดอาศัยปัจจัยใดดับจิตใจคือกันสิเกิดสิ่งนี้มาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดซื่อๆต้นใหม่คือต้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดซื่อบ่แม่นว่าหมากผลมันบ่มีเหตุปัจจัยหมากผลมันมีมันก็มีบ่แม่นว่าดอกมันบ่มีเหตุปัจจัยมันมีมันก็มีบ่แม่นว่าใบมันบ่มีเหตุปัจจัยมันถิ่มใบมันก็ถิ่มใบคือกันจิตใจเฮาคือกันโลกกดลงมาจากไสมาจากตัณหามาจากไสมันอิงอาศัยหยังตัณหาอุปทานมาจากไสต้องมาจากอวิชชาถ้าอวิชชาเป็นหากมันเป็นหยังอวิชชาเป็นหากมันตัณหาเป็นต้นมันเนี่ยรวบกดรวมไปเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นใบมันทุกเป็นหมากเป็นผลมันเฮ็ดจังได๋สิตัดไสสักเปลี่ยนรอกินมันออกรอกินโอ้ยมันบ่มีแล้วเปลี่ยนลมเฮ้มันบ่ทันมีปัจจัยมันเกิดบ่แม่นว่าโกรธบ่มีบ่แม่นว่าโลภบ่มีบ่แม่นว่าหลงบ่มีอยู่นี่มันบ่ทันมีมันบ่ทันมีสิว่ามันมีก็บ่แม่นสิว่าบ่มีก็บ่แม่นสิตัดไสเพิ่นนึกว่าคุณหากคืออวิชชาสิตัดแต่ต้นตัดจังได๋จำเงาซื่อๆโอ้ยเบิดแล้วผมบ่มีกิเลสตัณหาแล้วแม่น
ตนคืออรูปฌานคือกันน่ะเนี่ยมึงบ่เห็นตนกับแต่หากสิแท้หากินหล่อเลี้ยงเด้อใหญ่กว่าเก่าบัดนั่นสิมีเป็นที่จริงกาดสาขาเป็นตัดตนมันดอกเตียนรูปบอกผู้อื่นว่าโอ้ยบ่มีแล้วคงบ่มีกิเลสแล้วเฮ้ยกูเบิ่งหากเพิ่นไอ้ที่บอกว่าบ่มีกิเลสนี่ล่ะหากใหญ่เตรียมตัวแล้วเพิ่นใหญ่อรูปฌานทั้งรูปผมรูปฟักคนนี้คือบ่ถึงฌานเนาะอรูปฌานเนาะพวกเฮาบ่มีกิเลสคิดเอาเพิ่นบ่มีตัวตนดอกเว้าเพียงตัวมันใจนึงบ่ทั้งแต่ตัดกิ่งกาดสาขาหยังมันดอกนี่อาศัยหูมันอยู่บ่มันเคยกินตนมันด้วยต้นไม้สิมีอยู่ได้มันก็ต้องอาศัยกันในการเกิดขึ้นสิมีหมามีผลได้คือกันมรรคผลนิพพานสิมีได้ก็ต้องใช้เหตุผลมรรคผลตัวนี้ประพฤติปฏิบัติไปคิดจังไดเป็นไปจังไดมรรคทางของเพิ่นมันก็สอนไว้เบิดอ่ะบ่แม่นว่าปรารถน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 าบ่แม่นว่าท้องจมท้องจมท้องจมอยู่แม่นต้องไปกว้างกว่านั้นนะครับเรียนเข้ามานะฮะใจของเรียนเข้ามาหาใจของเบิดมันจะสิเป็นครูอาจารย์อิสระเสรีไม่แต่คิดไม่แต่อ่านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอกเทศประกอบด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเห็นกับอิสระแล้วมันบ่มีเครื่องพันผูกแล้วเห็นไฟกับหัวไฟไฟคือหยังแจ้งคือหยังหมื่นคือหยังสว่างคือหยังเจ็บคือหยังปวดคือหยังเวทนาคือหยังนี่มันก็เป็นจังสิของมันเองนี่วะมันสิมีหยังมีชีวิตอยู่มุ่งหมุนกับอีหยังสิเอาอีหยังเนาะคิดเอาหยังเนาะคิดเอาหยังเนาะคิดราบมันอย่าคิดเอาอยากฮู้อยากฮู้นั่นอยากฮู้นี่อยากฮู้นั่นอยากฮู้นี่เอาหยังมีกับของอยากเอานี่แหละเห็นบ่มันทุกข์สมัยก่อนก็มีจังซี่ล่ะกูน่ะคืออยากเอาจังซี่ล่ะเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่านี่สัตว์ทุกคนสิ่งของดีว่านี่สัตว์ทุกคนสิ่งของบ่ดีความอยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยคือหยังทิฏฐิทั้งนั้นแหละตัวเฮาเบิดหยังสิบ่ฮู้บ่ถ้าคนเห็นกับของเบิ่งกับของพิจารณาของละกับของเห็นโทษเห็นภัยในความมีกับของออกได้ทั้งตัวเพราะได้เป็นครูอาจารย์เขาเอาไฟไปจุดให้เขาแน่มีไฟของกับของแล้วก็ดีสองทางกับของจะสิมูยังเตต่อไฟกับของกับว่ามีสองฟืนกับว่าใดมันก็หมืดขึ้มหมืดขึ้มหมืดขึ้มมันสิเป็นตาบอดขุ่มขำสากวัดอาจารย์นี่ก็ถืออาจารย์นี่ก็ถือไปมาตีกันเด็กของคิดเพิ่นฮารักฮารแรงไห้ฟองฝังใส่กันในจิตในใจบ่ได้มันคือสิเป็นต่อไปพาลูกศิษย์ของฮาไปจังเลยจมกองบาปกองทุกข์กองยากพาเขาตะเวียดตะเวียนเบียดเบียนเขาสิได้พักได้พรกับบ่ได้เบียดเบียนเขาเอาบุญพี่บาปบุญบ่บุญกิเลสบุญตัณหาไปเบียดเบียนเขาเวลาการเฮ็ดงานเบียดเบียนเวลาอีกเบียดเบียนเงินทองเบียดเบียนทุกอย่างแต่บ่ฮู้บ่เห็นยามยากซ้ํานี่ยังบ่เห็นอะไรสมควรบ่สมควรก็บ่เห็นมันจะไปเห็นกิเลสบ่พอกูเลยชีวิตชีวิตหนึ่งเกิดมาตายสาบกินซื่อกิเลสมวนนี่มันบ่ได้เป็นของหยาบของเห็นอยู่แท้ๆมันบ่ได้เป็นของหยาบเลยรักฐานอยู่ที่ใจของบ่ได้เป็นของละเอียดมันหยาบโมเมนต์ว่าเป็นของหยาบมันเป็นของหยาบกิเลสตัณหามันหยาบคักอยากได้นั่นอยากได้นี่น่ะหยาบกิเลสยังหยาบเลยอย่าไปว่าลึกลึกจังไรมันลึกสำหรับหมดตรงหนังหมดตรงหนังมันก็ลึกแล้วตรงหนังหน่อยหนึ่งเหี่ยวใส่หมดมันมาตรงหนังซ้ำหนังน้ำลึกจังเลยน้ำลึกจังเลยซ้ำพอซ้ำเป็นเรื่องเทียบพระยาขุดนี่พระยาขุดยางลงในตูมหนังครึ่งแข็งน้ำทะเลก็เขียนหน่อยลงไปที่อุ้ยสันอยู่สิตายขึ้นมาน้ำลึกน้ำลึกของเขาลึกอย่างกิเลสเทียนอยู่แท้ๆทุกอย่างลำบากกับหูอยู่เบียดเบียนกับหูอยู่เบียดเบียนบ่ร้องยอมรับกันทีละเบียดเบียนกิเลสบ่ก็ร้องยอมรับนี้เปิดใจกว้างๆให้ใจเขาลึกๆแน่มืออากาศที่โล่งว่างหันมาเบิ่งใจของมันถ้าอากาศมันบ่ถ้ามันบ่มีความหวังมันบ่เห็นอากาศดอกโอ้มันบ่เห็นท้องฟ้ามืดถ้ามันบ่หวังมันก็บ่เห็นพระอาทิตย์นะต้นเสานี่คือกันเนี่ยถ้าอากาศบ่หวังบ่เห็นนะใจบ่หวังอีหลีนี่นะครับบ่สามารถเห็นความรู้สึกกับของใดบ่สามารถเห็นกิเลสนะจะบอกให้เรามีควันหลายๆที่เห็นบ่เสานี่มีหมอกขึ้นที่เห็นบ่ท่านจุดนั่งนี่ครูอาจารย์นั่งอยู่ก็บ่เห็นบ่เห็นน่ะพระพุทธรูปนี่ก็บ่เห็น
บ่เห็นทัศนวิสัยมันบ่มีปิดถึกคุ้มเครือในจิตของมึงติล่ะครับบ่พอใจนี่สิเห็นบ่จ้าบ่เห็นเห็นกับล่างๆบ่เห็นเห็นกับล่างๆบ่เห็นเห็นคือบ่เห็นบ่เห็นก็คือเห็นน่ะเห็นบ่ครับมันปิดเบิดได้ของมันถ้าบ่ลงอีหลีบ่เห็นดอกครับลงๆลงแต่เฮ็ดใจมันลงๆยอมรับถึงมาเบิ่งบ่มีว่าผิดมาถือเบิ่งที่ตัวเฮาซ้ํานี่เฮาบ่เห็นก็เห็นบ่ได้คือกันแห่งละเอียดลึกกว่าแห่งใส่ความนิ่งหลายกว่านี้ครับใส่ความหวังในจิตใจความเปิดความเอกเทศความอิสระเสรีความผัดผ่านหลายกว่านี้เด้ความอยากความกลัวความยึดความถือยังต้องเห็นเห็นก่อนจังสิพิจารณาได้เด้บ่เห็นพิจารณาบ่ได้เด้ครับต้องเห็นปัญญามีความหูมีใส่ประโยชน์บ่ได้เด้ถ้ามันบ่เห็นเนี่ยเราต้องมาแนบเบิ่งจังซี่เด้ถ้าหูเบิดนี่มันถือบ่เห็นก็ยังว่าบ่เห็นก็ยังว่าบ่เห็นอายตนะกระทบหูหูหูแต่บ่เห็นก็ยังว่าบ่เห็นเนี่ยมันสำคัญจังเลยจึงบอกว่าต้องใส่ความภาคเพียรในตัวเฮาหลายเด้ก็อย่าเอาไปถือการถือเวลาเด้อไฟกระเด็นเข้ามือตอนใดเฮาก็อุ้ยเล่นกับกุฏิก่อนกับสระก่อนกูจังปล่อยมันสิให้ฉันจัดตะยางธรรมชาติกระเด็นใส่ปั๊บมันปั๊บปั๊บกระเด็นใส่ปั๊บปั๊บปั๊บโลดคือกันต้องเห็นว่าทุกข์นี่มีอีหลีตัวนี้เฮายึดปีหลีต้องปัดออกครับต้องละได้เด้นี่กูมีกูคือเก่านี่ว่าต้องละเด้เออนี่อารมณ์ความมึนซึ้งซื่อดอกต้องละออกเด้มันบ่ได้เด้นั่งเอานั่งมีนั่งเป็นอยู่จบใหม่เบิดใหม่เบิดรำคาญเบิดรำคาญเบิดรำคาญเบิดทุกอย่างรำคาญเบิดรำคาญหัวใจของรำคาญของสิ่งแวดล้อมรำคาญเบิดก็คือเก่าก็เฮาเฮ็ดจังเอากับใหม่เล่นสันละแน่เบิ่งไปสั่งเจตนาเจตนานั้นมีสัตว์บุคคลตัวตนปัจจุบันหนึ่งกะว่ากะริงกะราหารสิ่งตัวรอเลี้ยงอัตภาพของธาตุสังขารผัสสะหารนี่เนี่ยมโนสั่นเจตนาห้ามวิญญาณอาหารตัวนี้รอเลี้ยงเข้าได้ครับผัสสะที่กระทบเข้านี่เนี่ยอารมณ์ความหมู่ซึ้งเข้าเพิ่นอยู่กับผัสสะแบบไรในอายตนะทั้งหกกับผัสสะนี่ผัสสะหารนะครับนี่เป็นนามธรรมเลยมโนสั่นเจตนาเจตนาในการกระทำของเข้ากับรอเลี้ยงภพชาติเข้าคือกันเลยวิญญาณอาหารความกำหนัดความเพิ่นอยู่ในวิญญาณอาหารนี่เพื่อนว่าอาหาร4 1นี่พูดถึงหยาบๆแล้วครับกินอาหารรอเลี้ยงอัตภาพมันอยู่ได้นี่มันหยาบแต่ว่าในตัวเดียวนี่ที่เฮานั่งอยู่นี่มันประกอบกันเบิดผัสสะอาหารคือกันนี่ครับผัสสะธรรมอารมณ์ในใจคืออายตนะทั้ง6คือกันเลยผัสสะอาหารนี่ครับเนี่ยสําคัญเลยเพราะอะไรผัสสะมามีเจตนาแล้วเจตนาอาหารนี่ดิ้นรนเลยครับเนี่ยจนนั้นที่ความเพลินอยู่จิตวิญญาณนี่เพลินอยู่เนี่ยวิญญาณอาหารเนี่ยโมเมนต์ว่าไปแยกออกแบบพอดีเขาว่าได้ไปแยกเป็นเทวดาผัสสะหันโมเมนต์ครับนี่ฮะต้องกองอยู่นี่ต้องเห็นรากฐานว่านี่อย่าไปเสื่อตามตำราเขาต้องหม่อมว่าเบิ่งที่ตัวเฮาได้พบกันยังว่าให้อุปติกะเกิดกันอยู่ในนี่ได้ต้องเห็นอยู่ในนี่นรกสวรรค์เห็นอยู่ในนี่นี่กันยังว่านี่นี่มันสิไปเห็นอยู่สายตายมันสิไปเห็นได้จังได้พ่อกูเอ้ยมันต้องเห็นอยู่ในนี่แล้วครับนี่กินข้าวก็เห็นว่ากินข้าวนี่เราเรียกอัตภาพธาตุสังขารเบียดเบียนเข้ามาบ่อาหารหยาบๆเราเรียกอัตภาพธาตุสังขารร่างกายซื่อๆดอกกินนั้นก็กินกินด้วยความบริสุทธิ์เด้อเดี๋ยวเบียดเบียนเข้ามาเด้อนี่ได้มาด้วยความสุจริตเด้อทั้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเน้อกายที่เป็นกุศลวจีที่เป็นกุศลมโนที่เป็นกุศลใจที่เป็นกุศลแล้วก็กินเราเรียกอัตภาพธาตุสังขารไปเนี่ยกินน่ะบ่อาหารนี่บ่เป็นพิษนี่1ผัสสะอาหารถึงมีกระทบทั้งหมดเลยในอายตนะทั้ง6ต้องมาเบิ่งว่ามันเป็นหยังเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตนี่เป็นภพเป็นชาติบ่ในปัจจุบันขณะกระทบแล้วยินดีพอใจบ่นี่เกิดราคาหนูไส้บ่กระทบแล้วเกิดความบ่พอใจบ่เกิดราคาหนูไส้บ่นี่กระทบแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นบ่เนี่ยเฮาก็สามารถฮู้ได้เนี่ยพวกฮู้ตัวนี้แล้วปุ๊บมโนสั่นเจตนาเอาแล้วใจเพิ่นมีเจตนาที่จะกระทำแล้วนั่นมันไปจังซั่นเด้พอกระทำไปแล้วพอใจกับวิญญาณอาหารนี่นะครับเสวยอารมณ์แล้วเพื่อนนั่นที่เพื่อนอยู่แล้วทุกข์กับเพื่อนอยู่แล้วเศร้ากับเพื่อนอยู่แล้วได้รางวัลกับเพื่อนอยู่บ่ได้รางวัลกับเพื่อนอยู่อันเดียวทีเดียวปั๊บเดียวกองเอรีอยู่ในหันนะครับพบกับอยู่หันนะฮะไปเบิ่งโลดนั่นที่เพื่อนอยู่ในหยังเพื่อนอยู่ในคุณงามความดีอู้จมจอมอยู่ในภพในชาติเนี่ยถอยกามากับมนุษย์สั้นเจตนาอยากได้คือเก่าถอยกามากคือการผัสสะอาหารคือการอาศัยการกระทบเตือนแต่สิลึกสิเอาอีกแบบได้ไปกินของแสบเอาว่าง่ายๆเนี่ยผัสสะอาหารไปกินของแสบโอ้โหแสบ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 มือตีครับผัสสะทางดินนั่นน่ะชิวหาเนี่ยนี่คืออย่างเพราะอะไรเดี๋ยวอู้เจตนาบัดได้อยากได้อยากกินอยากเอาอยากมีอยากเป็นจังสีคือเก่าเนี่ยเนี่ยมันมากเนี่ยตัวเดียวกันนี่แหละครับกับปานอยากได้ให้เขาหาเหตุมาให้อยู่ให้กินหรือหาเงินไหนจะกลับมากิน
นี่มโนสั้นเจตนาเจตนาที่จะเอาจะมีจะเป็นใจมันมักวิญญาณอาหารคือความเสวยความกำหนัดความยินดีความพอใจนั่นแหละแบบไรกระซังครับเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยวิญญาณอาหารมันไรเบิร์ตอันเดียวเนี่ยเป็นภพเลยบอเป็นภพเป็นภพข้าทีนี่ล่ะท่านั่งเห็นมันนะครับนี่แหละภพล่ะสามารถฮู้ได้เห็นได้เด้ครับเป็นหยังสิฮู้เห็นบ่ได้เนี่ยว่าถึงว่าตายเดี๋ยวมันสิไปฮู้หยังเนาะพ่อกูเอ้ยสิเฮ็ดหยังสิฮู้หยังก็ฮู้เห็นตอนมีชีวิตอยู่นี่ล่ะพ่อก็บอกพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าผมก็บ่ได้ว่าผมฮู้หยังเนี่ยฮู้มาจากพ่อใหญ่โคดมพ่อเฮาเบิดผมเอาน้ำลายพ่อใหญ่โคดมเสี่ยวนึงของเพิ่นนั่นน่ะขี้เรียบพอเพิ่นโกรธล้านนึงผมได้ 0.0001เอาของเพิ่นมาเว้านี่บ่ทันฮู้หยังจ้อยเอาน้ำลายพ่อกระเด็นออกมาบ่ได้เอากระไม้ที่มันจุดแวะลงเลยกระเด็นมานิดเดียวของพ่อเอามาเว้าซื่อๆบ่มีฮู้หยังเอาของพ่อมาเว้าคิดถือแน่กับพี่หน้าเอาผมบ่ได้มีความเฉลียวฉลาดสิฮู้สิเห็นหยังนี่ของเพิ่นยังโคดมเบิดผมพอพาเห็นหยังเอาของเพิ่นนิดเดียวบ่แม่นบ่มีกำลังผมบ่มีกำลังเอาหลายปานนั้นน้ำทะเลมันหลายผมถือจอกของผมนิดเดียวจอกน้อยผมว่าผมไปตักเอาอย่างไรหลายมันเอาบ่ได้จอกน้อยผมก็มาแบ่งให้หมู่จอกน้อยๆนึงอีกหลายเยอะแยะเกินคนผมสิได้จังไรก็ยังมาน้ำลายน้ำลายพอนิดเดียวกระเด็นมาน้ำลายพอซื้อผมสิได้หยังซึ่งที่มาเว้านี่อยู่ในของพอเบิดแต่ผมไม่เกี่ยวใหญ่ปานผมกว้างเกี่ยวน้อยอยากได้ได้มันได้แก้วหน่อยเห็นคนเหนื่อยยากลำบากมันแก้วหน่อยเห็นจังไรกับมันหน่อยวาสนามันหน่อยสติปัญญามันหน่อยมันก็คุดมาได้ซ้ำเอามาได้หน่อยก็จิตเดียวกำลังผมมันหน่อยเขาแบกได้ร้อยคือพันกิโลผมแบกได้ห้ากิโลผมก็เอาห้ากิโลห้ากิโลผมหูจักเพื่อแพร่ผมเอาของผมซ้ำนี่คนเดินได้ร้อยได้พันก็สร้างเขาผมไม่ได้หวาดผมไม่ค่อยสนใจอย่างผมมีสำไรผมก็เห็นของผมซ้ำนี่อันนี้คือกันครับกลไกทั้งหมดคือกันก็ต้องกลับมาเรียนรู้บ่ได้แบ่งบ่ได้แยกเลยพบเพิ่นว่าเกิดในปัจจุบันเด้อให้ฮู้เห็นมันเด้อนี่พบเด้อชาติเด้อบ่ได้หนีไปไสนรกสวรรค์กับสิ่งที่ผมเว้าหั่นล่ะถ้ามันนั้นที่ถึงขนาดนั้นที่เพิ่นอยู่แล้วก็พบแล้วครูอาจารย์ก็มีหลักฐานอยู่ในตัวของอยู่นี่เป็นจังไดมีตั้งใจเฮ็ดคุณงามความดีนั่นแหละเพิ่นอยู่กับการความตั้งใจนั้นคุณงามความดีฟังว่าหัวฟังว่านี่คือบุญคือกุศลอันเดียวกันเบิดครับพบแล้วไปเบิ่งอยู่ในหันนะของเพิ่นอยู่บ่นั่นที่เพิ่นอยู่บ่ตกอยู่ในภวังค์บ่ภวังค์จิตจิตหนังจิตติกำนัดยินดีพอใจทิฏฐิมีอุปทานทิฏฐิจมอยู่ในภพในชาติบ่น่ะก็สามารถฮู้อย่าว่ามันบ่ได้ทิพย์มาจากไสดอกส่งไปนั่งเบิ่งไสดอกนี่ฮะเบิ่งก็เห็นเลยมันบ่ได้ว่าความมืดอื้อคือนี่มันก็นั่งเบิ่งก็ตั้งใจเบิ่งว่าแน่ซ้ําก็เห็นทําตัวน่ะมันไหลดิอยู่ตั้งใจเบิ่งตี้เบิ่งไสสิเบิ่งพื้นก็เบิ่งพื้นอย่าสิไปเบิ่งไอ้เนื้อน้ําถ้าเบิ่งเนื้อน้ําก็เบิ่งเนื้อน้ําอย่าไปเบิ่งพื้นสิเบิ่งเงาอยู่ในน้ําก็เบิ่งเงาเบิ่งแต่ละอย่างเอาอย่าไปเบิ่งพร้อมกันสิเบิ่งก้อนหินก็เบิ่งก้อนหินสิส่องเบิ่งปลาก็ส่องเบิ่งปลาอยู่ในก้อนหินเนี่ยถ้าน้ํามันใสแล้วเบิ่งได้อยู่ดอกถ้าน้ํามันบ่ใสจ้องจังได๋ก็เบิ่งบ่ได้ปวดหัวถ้าน้ํามันใสแล้วเบิ่งเลือกเบิ่งอย่าเบิ่งเงาของเปื้อนบ่นี่นะเปื้อนบ่ก็สามารถเห็นหน้าของเนี่ยอย่าเบิ่งนะไอ้เบิ่งก้อนหินในก้อนหินนี่สิยังว่าก็เบิ่งก้อนหินอย่าไปเบิ่งเงาถ้าเบิ่งเงาหน้าถ้าเบิ่งเงาหน้าสิเห็นก้อนหินชัดแต่เห็นก้อนหินก็สิบ่เห็นเงาหน้าชัดเบิ่งที่ปลาหยังเนาะเสียงซอนเสียงไอ้บี้อยู่นี่ปลาหยังเนาะก็เบิ่งไปปลาคือฮู้ตัวในปลาหยังพบคือกันจะเบิ่งในใจก็เบิ่งติล่ะเบิ่งติล่ะเบิ่งเข้าไปติล่ะมันเป็นจังได๋เบิ่งมันติล่ะตั้งใจเบิ่งมันนิ่งๆเบิ่งมันก็เห็นซ้ําตัวมันสิมาตัวหยังอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาก็เบิ่งมันติปลาก็ดีก้อนหินก็ดีน้ําก็ดีเงาก็ดีโหยบ่เที่ยงดอกอาศัยเหตุปัจจัยเกิดซื้อดอกก็เกิดจังซี่ล่ะมันก็สิมีหยังพบคือกันมึงปลาบอกอุ้ยปลาปลาหยังปลาซิ่วโอ้ยปลาซิ่วตัวมันเสียงมันดีอยู่นี่ก็สิมีหยังหินก้อนสีแดงสีดําสีเขียวหินก็แปรเปลี่ยนปลาซิ่วก็แปรเปลี่ยนปลาคอบอกปลาดุกบ่ก็แปรเปลี่ยนสิมีหยังมันสักแต่ว่าธาตุสังขารถึงตัวซ้ําแต่ตัวสิมีหยังเบิ่งมันสิไปเบิ่งหยังมึงเบิ่งมันนั่งเบิ่งมันติเบิ่งมันติมันสิมีหยังโผล่ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาเบิ่งซ่อนตัวสิมีหยังโอ้ยนี่อยากบ่นี่อยากบ่อยากบ่นี่อยากบ่เบิ่งกับของมันบ่ได้ไว้ของอยากของสาหันบ่บ่เบิ่งบ่ข้างมันเบิ่งเงาก็เบิ่งติโอ้ยนี่บ่กิเลสบ่ตัณหาบ่น้อนี่ออกมาจากกูนี่วะนี่ๆๆมันเปื้อนนี่วะเบิ่งเงาของต
ั้งของมีมันถึงมีเงาสามารถเบิ่งได้ตากับตั้งใจเบิ่งน้ำถ้ามีตาน้ำถ้ามีตาหมดนี่เกิดขึ้นมาจังไรกับโบหูโบเห็นโบเบิ่งพุ่มตาให้มันเกิดขึ้นก้อนตานั่นรูปร่วงน้ำตาฝ่าตาฟางอยู่กับบ่ไดล่ะมันแม่บ่ชัดไปเห็นสีเขียวเป็นสีแดงอีกล่ะเห็นดีเป็นชั่วอีกล่ะเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกไปชั่วถี่ชั่วแดงอีกล่ะเนี่ยเห็นมันถึงเห็นผิดกันอยู่เห็นอยู่บ่ผู้มือนี่เห็นหยังเห็นกิเลสตัณหาเป็นวาสนาไปพุ่นน่ะมันไปพุ่นน่ะพุ่นจินตนาการอยากสร้างได้สร้างภพสังขารน่ะตามั่วตรงนี้ตามั่วธุลีฝ่าฟางในตานี่แหละคือตัวนี้แหละธุลีฝ่าฟางเพิ่นน่ะกิเลสอสวะนี่แหละธุลีมันซื่อๆได้นี่เกตุรีมันบ่ท่านอีหยังดอกทุรีมันฝ่าฟังในตาเห็นบ่ครับกลไกของมันหมดนี่คือกันมันบ่แม่นภพชาตินี่ต้องเว้าต้องเว้าจากใจอย่าไปเว้าคุณน่ะจินตนาการตายสิไปเป็นหั่นมันบ่แม่นดื้อของสิอย่างไปข้างหน้าต้องฮู้จักเก่าแรกของเฮาก่อนไปทางใดสิเฮ็ดหยังก็ต้องฮู้จักเก่าแรกของเฮาก่อนเฮายืนอยู่ไสยืนอยู่นี่นั่งอยู่ไสนั่งอยู่นี่สิคิดหยังมีตกกังวลหยังก็สร้างมันอยู่นี่สิมีหยังตายโอ้โหดีจังเลยใส่ผ้ากาสาผัดตายโอ้โหศักดิ์ศรีเกิดมาชาตินึงชัยชนะในรูปของวัตถุคือตายในผ้ากาสาผัดหัวละแม่นอยู่ตายไปแล้วบ่ได้ห่อผ้ากาสาผัดไปหรอกแต่ละคนเฮาต้องมีสัจจะของกับของติสิตกนรกมกไหวจังได๋ก็สร้างผมบ่สนน่ะถ้าว่าตายคือตายอยู่ไสก็คือตายตายยังมีศักดิ์ศรีอยู่กับสัจจะของตายอยู่ผู้เดียวกลางเขาก็คือตายคือสัจใจชีวิตนี่เป็นอย่างตายยังม้าขันหุ่นก็คือตายตายยังผ่ากาซาวผัดเป็นอย่างไม่ได้เกี่ยวคนเฮามีสัจในคำบอกสัจจะในคำจริงของกับของมียึดมีถือไว้ปืนบ่ยึดบ่ถือก็แล้วแต่มันยึดถือแลกกันที่ก็บอกว่าเอาเงินกุฎานมาเบิ่งคำเบาของผมนี่แหละฝ่าพิบาทนี่แหละเบิ่งวันเสียแต่บอกกุฎานมาตัวหนาปืนยิงจอกว่าทิมทับซึกเลยเอาหัวยิงทิมก็ยิงทิมที่ก็ตายคือเราตายซ้ำหนึ่งเป็นอย่างไปอยู่ไปโกนเงินกองซ่องอ่ะมีแต่ความความความหลอกลวงทุกบ่ทุกหรือภาษาปังเดียวตายเป็นอย่างปาดข้อทิมเลยเป็นอย่างคนบ่เจ็บมันบ่ตายดอกคนเจ็บมันต้องตายที่เฮ็ดมันเจ็บก็เพราะว่าเฮ็ดให้มันตายก็คือกันมันสิมีหยังคือกลายความตายคือความแปรเปลี่ยนซื่อตายซ้ำนี่ก็ดีกว่ามีชีวิตอยู่ไปเป็นกี่ขามันอีกร้อยล้านพันล้านโกดล้านนี่เป็นหยังของห่อนของล้วนทั้งนั้นไปอยู่กองไฟแล้วเป็นหยังเอาไปเมื่อไหร่มาความทุกข์แบบไหนแบบนั้นทุกข์แบบปลาไฟไหมห่อนอยู่บวบบวบบวบวัดมือวัดฉาดตายคือกันตายปัจจุบันนี่คือตายมาปลาหนำใสเย็นกระสังอิสระที่จะแบกไหวกันตามแต่ก็ตายแต่ตายทั้งสี่ดีกว่าดีกว่าตายกว่าสิกว่าสิตายห่อนอยู่บัดซักคือกันก็ลองมึงที่สัจจะของมนุษย์ครับถ้ามันได้สัจจะตัวนี้จ้างครับมัวไปคิดหายว่างอนาคตบ่จ้างสัตว์โลกผู้มีอนาคตนี่แหละอยู่อย่างบ่มีอนาคตน่ะดีที่สุดอย่าเพิ่นอยู่อย่างมีอนาคตอยู่อย่างมีอนาคตอนาคตจอมปลอมเจตนาการฝืนฝันไร้สาระเพิ่นอยู่แบบมีอนาคตสิบรรลุติอนาคตกูสิบรรลุหั่นบัดนั้นอนาคตกูสิเป็นหยังเป็นนี่อนาคตกูสิเป็นเทพเทวดาอินพรหมอนาคตกูสิพระอรหันต์กูอยู่นี่กับอนาคตอยู่ในปัจจุบันมันเกิดจังมาสร้างโหนบ่เอามันก็สร้างบ้านฮู้ซ้ําตัวครับก็เข้าเพิ่นอยู่กับอนาคตสิเอานั่นสิเอานี่มื้อนั้นมื้อนี้บ่อยู่กับปัจจุบันบ่ปัจจุบันสิฮู้ปัจจุบันเพราะปัจจุบันใส่ละปัจจุบันปราทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งเกิดในปัจจุบันบ่มีหยังดูเต่าเรามีทรัพย์สินเงินทองลาภสักการะสิ่งเกิดติดเกิดจากเก่าแรกของปัจจุบันนี่แหละถ้าเก่าคือเก่าแรกปัจจุบันนี่แหละแต่ปัจจุบันนี่กลายเป็นอดีตมับเลยแล้วน่ะมันสิหยังหยังกับต้นเสาต้นนี้ต้นเสาคืออนาคตหยังผ่านต้นเสาไปต้นเสาคืออดีตไปแล้วหันกลับมาอ้าวต้นเสาคืออนาคตอีกอ่ะหยังมามองต้นเสาเป็นปัจจุบันหยังขามันใหม่อ้าวเป็นอดีตอีกแล้วต้นเสาต้นเดียวนี่แหละมันหยังกันอยู่นี่ในศาสตร์บ่จบจ้ะคือจิตตัวเดียวเพิ่นหมุนเวียนอยู่หั่นหมุนกลับไปหมุนกลับมาอยู่ย่างอ้อมอยู่หั่นน่ะกลับมาทําคนหลงทางนั่นแหละนี่สิเป็นหยังเขายังบ่หลงเขาซ้ําต้นเสาลงย่างติมันอยู่ข้างหน้าเฮาอนาคตพอย่างไปย่างไปปุ๊บฮอดมันในปัจจุบันหั่นล่ะพอย่างผ่านนั่นหั่นมันเป็นอดีตไปแล้ว
หันกลับมาอดีตกลายเป็นปัจจุบันกลายเป็นอนาคตอีกแหละหมุนเวียนอยู่นี่หมุนเวียนอยู่นี้บ่ได้ไปไสหรอกหมุนอยู่นี้ย่างไปต้นเสาต้นเดียวก็เอวก็ไปเอวก็มาเดี๋ยวอันนี้อดีตต้นเสาต้นเดียวนี่แหละเป็นอนาคตต้นเสาต้นเดียวนี่เป็นอดีตอีกแหละต้นเสาต้นเดียวเป็นอนาคตอีกแหละพลิกอยู่หันพลิกใส่พลิกกว่าพลิกเสือพลิกกว่าไหมหันอ่ะคิดอยู่เรื่องเดียวสัตว์บุคคลสิของสัตว์บุคคลสิของหันอ่ะเอามีเป็นกูตัวเดียวเป็นรักในมันมันก็ย่างผ่านไปย่างผ่านมากูอันเดียวนี่นะกูดีกูซัวกูพลิกกูถึกนะอันเดียวนี่กูตัวเดียวเป็นต้นเสาอยู่นี่ย่างไปย่างไปเพื่อกูโอ้กูบ่ดีเว้ยนะเออสมัยก่อนกูดีอยู่เด้นะอนาคตอนาคตกูสิเป็นคนดีอนาคตกูสิบรรลุเนี่ยกลับมาย่างไปเอ้าเป็นอดีตไปทํานี่ล่ะครับมันบ่มีหยังมันไปบ่ได้จิตเฮาความมีอัตตาตัวตนหั่นน่ะมันสร้างอดีตอนาคตขึ้นมาหลอกเฮาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาอู้เพิ่นก็มันภพมันก็ดีตั๋วไอ้ภพมันก็ดีเว้ยต้องจังซี่จังซี่เด้ออันเดียวเหงามันติดเหงามันสะท้อนมาพฤติกรรมมาจากอัตตาตัวตนเบิดเห็นบ่ครับก็สามารถอดีตบ่มีตัวตนที่เป็นจริงดอกอนาคตก็บ่มีตัวตนที่เป็นจริงเพราะปัจจุบันบ่มีตัวตนอยู่เด้อที่เป็นจริงบ่มีผู้ดีผู้ซวยในอดีตบ่มีผู้ดีผู้ซวยอยู่ในอนาคตบ่มีผู้บรรลุในอดีตบ่มีผู้บรรลุในอนาคตเขามีแต่ความจริงในปัจจุบันมันสิมีต้นเสาสิมีนั่งบ่มันมันก็หันหลังให้มันก็เป็นอดีตส่วนตัวนั่งบ่มันก็เป็นอนาคตได้บ่ต้องย่างหรอกนี่เป็นหยังมันสิเป็นอดีตอนาคตสร้างหัวมันได้มันพังผุพังไปติขาดสังขารรูปธรรมนามมันจิตคือกันมันผุพังไปเองมันสําน้ําแข็งวางอยู่กลางความหวั่นนะครับเพราะน้ําแข็งรูปลักษณ์น้ําคุณลักษณะไอ้เย็นของมันคือความเย็นของมันคืออุณหภูมิของมันนั่นสิมีหยังครับรูปธรรมนามจิตมันก็แสดงลักษณะของมันเด็กสัตว์ผู้สุดท้ายแล้วก็สลายไป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 เข้าสามารถหูได้อยู่ผู้น้ำแข็งวัดจุนีก่อนมันจะสีไอมันเกิดจะสีความเย็นมันน่ะคือรถของมันความไอของมันขึ้นมาหูอารมณ์ความหูซื้อคือการเพราะนางบึงมันจะสั่นละมันสิมีหยังเดี๋ยวก็สลายไปเดี๋ยวก็สลายไปยังไงอ่ะไม่มีหยังดอกนางบึงมันซื้อๆอารมณ์ความหูซื้อคิดนึงคือการโอ้จะสีซื้อๆดอกนางบึงมันมันหยังโอ้มันก็ซ้ำนั่นแหละมันสิมีหยังสิตัวกูเอาแต่บ่นอกนั่งเบิ่งมันจังซะว่าโหสังตัวบ่ต้องไปเฮ็ดหยังมันเนาะเกิดได้เสื่อมได้สลายได้กฎของธรรมชาติจังซี่เอ้ยต้องจังซี่เด้อโอ้บ่ต้องตัวกูแล้วถ้ากูไปเฮ็ดน้ํามันก็กูมีกูเด้นี่มึงก็ตัวกูอีกกูก็แพ้มึงอีกโอ้ยตัวกูน่ะก็กูเองนี่ตัวกูกูเองสิรอกกูก็ฮู้ซั่นตัวสิไปสามารถเรียนรู้กลไกพวกนี้โดยตัวเฮาเองพยายามหาหลักฐานอยู่ในตัวเฮาเด้อหลักฐานในตัวเฮาเด้ออีหยังก็ได้อย่าบ่มีหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าว่าจังซั่นอยู่เดี๋ยวใดหน้าใดบ่มีเด้อเถอะแต่มันหลักฐานภายนอกตัวเถียงกันจนตายผู้นึงก็ว่าอยู่เดี๋ยวนี้ผู้นึงก็ว่าอยู่จังได๋อาจารย์นี่เด้เพิ่นว่าจังซั่นอาจารย์นี่เด้ว่าจังซั่นหลวงปู่น่ะเด้หลวงปู่นี่เด้อย่าไปหาหลักฐานน่ะคนบ่ทันฮู้จักกะของดอกเพิ่นเว้าหลักฐานจากตำราน่ะอย่างเข้าปืนเข้าบอกว่าเพิ่นเว้าผิดหลักฐานอยู่ในใจทุกคนฟังฮู้เบิดปานนี้สิใจเจ้าเด้หลักฐานบอกมันจังซี่ใจเจ้าเด้เป็นหลักฐานบอกมันจังซี่ฮู้เบิดครับเป็นปัจจตังก็ตามเป็นสัตติติโกเบิดนะครับในสวาคตธรรมอยู่หันเบิดคือกันอยู่ในหันเบิดหลักฐานไปบอกตำราบ่ได้ดอกเถียงกันจนตายหลักฐานไปบอกครูอาจารย์บ่ได้ดอกเดี๋ยวมันขุดกันมาด่าเดี๋ยวก็ผิดกันทั้งครูอาจารย์ผิดทิฐิเอาหลักฐานในใจเลยนี่กิเลสตัณหาบ่ได้เบิ่งหลักฐานจะคิดจังซี่จะยากจริงๆบ่เบิ่งหลักฐานอยู่ในใจเบิดถ้าหลักฐานบ่มีอยู่ในใจเป็นไปบ่ล่ะพระพุทธเจ้าสอนมาจากใจต้องกลับไปหาใจของซะถ้าเข้าไปหาใจของสิฮู้พอสิเขียนเป็นตำราทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ดีไผก็สังเขียนมาจากใจถ้าอยากฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าหาใจของทุกข์ก็อยู่ในใจเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ในใจวิธีดับทุกข์ก็อยู่ในหั่นทุกข์ดับสิฮู้ก็ของนี่นะมันอยู่ในใจเบิดก็สิฮู้มา3ทุ่มครึ่งนะเอาไว้เพื่อสวดมนต์อย่างอื่นสิบวันผมเริ่มจิบคอแล้วพระอาจารย์ชั้นยาที่ล่ะนี่เลยเดี๋ยวแกอักเสบตรงชั้นไว้ก่อนเริ่มผู้ใดยาได้ไปชั้นนึง